بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ได้โปรดปรานอัลลอฮ์เมตตาให้พวกเราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เดือนรอมฎอนได้ผ่านไปแล้วพี่น้องภารกิจที่มีเกียรติมากของพวกเราอีกอย่างนึงก็คือเรื่องกุรบานตามที่ท่านพิธีกรได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มีความสามารถที่จะเชือดกุรบานสามารถที่จะมีส่วนร่วมสักส่วนหนึ่งจากวัว7ส่วนนะครับก็ให้พยายามขนขวายปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นหนักให้เราทำพี่น้องต้องทำทุกปีนะผมไปพูดที่บางที่เนี่ยบอกกับพี่น้องว่าทำกุรบานกันบ้างเปล่าเขาบอกว่าไงรู้ป่ะทำตั้งแต่3ปีที่แล้วทำตั้งแต่5ปีที่แล้วผมก็ถามว่าแล้วปีกายทำหรือเปล่าปีที่แล้วเนี่ยเปล่าก็ทำแล้วแหละอาจารย์แปลว่าไปคิดว่ากุรบานเนี่ยเขาทำกันครั้งเดียวในชีวิตไม่ใช่ทุกปีที่มีความสามารถปีนี้ส่วนแล้วเท่าไหร่นะ 5,500 บางที่เขาก็ส่วนละ 8,000 บางที่เขาก็ส่วนละ 6,000 บางที่ก็ถูกหน่อยใช้วัวตัวเลขนิดนึงเปิดโอกาสให้คนที่มีศักยภาพน้อยๆเนี่ยส่วนละ 4,000 ก็มีนะครับก็วัวตัวเล็กหน่อยวัว 28,000 ประมาณนั้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องขนขวายทำเพราะมีหะดีษบางบทนะครับพูดเอาไว้หนักมากโดยที่ท่านนบีบอกว่ามัลลัมมันกานะละฮูซะฟะลัมยุฎอฮีฟะลายักรุบันนะมุศ็อลลานาใครก็ตามที่มีความสามารถที่จะเชือดกุรบานได้และเขาไม่ยอมเชือดไม่ยอมทำไม่ยอมมีส่วนร่วมคนเหล่านั้นอย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดของเราโอ้หนักไหมหนักนบีไม่เคยตะเพิดใครออกจากที่ละหมาดนะมีไม่สักฮะดีษหนึ่งที่เราเรียนกันมาตั้งหลายปีแล้วนะมีไม่ฮะดีษที่นบีไล่คนออกจากมัสยิดหรือไล่คนออกจากที่ละหมาดไม่มีเรื่องนี้แหละเรื่องกุรบานเนี่ยสามารถเชื่อได้มีความสามารถมีความสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ไม่สนใจท่านนบีไหวคนเหล่านี้เนี่ยอย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดของเราเจ็บในใจเนี่ยเวลาไปละหมาดอีดนะอัลลอฮุอักบัรแล้วก็หลังจากนั้นก็ตักบีรอีกเท่าไหร่นะอีก7ครั้งอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์นบีไล่เราออกจากที่ละหมาดเจ็บหัวใจไหมล่ะเจ็บเพราะฉะนั้นพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันมัสยิดนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยโอ้โหมีตั้ง25ตัวนะเปิดโอกาสให้พี่น้อง25ตัวเหลืออีก8 9ตัวเองอ่ะเมื่อกี้ไป16แล้วใช่ไหมเหลือ8ตัว9ตัวประมาณนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับจะทำกุรบานที่นี่ก็ได้ทำกับที่ไหนก็ได้แต่ว่าพี่น้องต้องทำถ้าหากว่ามีความสามารถอย่าให้ท่านนบีตำหนิเราทั้งที่ในใจเราเนี่ยรู้อยู่แก่อกว่าสามารถทำได้สามารถทำได้แล้วเราก็ไม่ทำไม่สนใจใยดีนะครับอ่ะพี่น้องเข้าในเรื่องของเราในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยก็คุยเรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดเป้าหมายได้หรือเปล่าในเดือนรอมฎอนว่าเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในการถือศีลอดก่อนรอมฎอนก็พูดถึงหลักการต่างๆในการถือศีลอดครั้งนี้ก็กลับสู่เรื่องเดิมที่เราคุยกันเอาไว้ว่าจะได้คุยเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์ไปเรื่อย
เราคุยกันไปแล้วเท่าไหร่นะ10สัญญาณจำได้บ้างเปล่าลืมหมดแล้วใช่ไหมลองกลับไปทวนดูสิ10สัญญาณคุยมาแล้วนะมีอะไรบ้างวันนี้เป็นสัญญาณที่11ให้ข้อสรุปเอาไว้นะครับตามเนื้อความหะดีษสัญญาณที่11นี้เห็นได้ชัดแล้วเป็นสัญญาณเล็กนะสัญญาณใหญ่ยังไม่ได้คุยบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตคนซื่อสัตย์สุจริตจะถูกสังคมมองว่าเป็นคนที่ช่อฉนคดโกงส่วนบุคคลที่คดโกงตัวจริงช่อฉนทุจริตตัวจริงจะถูกสังคมยอมรับว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตมันจะกลับตลบัดกันมีอย่างในสังคมของเรามีอย่างมีให้เห็นบ้างแล้วนะครับมีให้เห็นบ้างแล้วเช่นอะไรล่ะสหกรณ์ในทางใต้เนี่ยนะครับที่เขามีการนำเอาโต๊ะครูมาแล้วก็นำเอามาเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมฝากร่วมลงทุนอะไรต่างๆนี่นะครับทางใต้เนี่ยหมดหลายร้อยล้านในกรุงเทพเนี่ยก็หมดเหมือนกันหลายร้อยล้านไม่ต้องพูดพี่น้องรู้กันดีนะหมดไปหลายร้อยล้านนะก็ด้วยฝีมือโต๊ะครูด้วยฝีมือของคนที่ออกมาพูดแล้วคนน่าเชื่อถือแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยบางทีโต๊ะครูอาจจะไม่รู้เรื่องแต่คนที่อยู่รอบร่างรอบๆโต๊ะครูเนี่ยเอาเงินไปบริหารไปผ่านแหลกเลยนะครับทางใต้ก็เกิดมาแล้ว 2-3 ครั้งทางกรุงเทพนี่ก็เกิดมาแล้วว่าคนที่ซื่อสัตย์สุจริตถูกสังคมมองว่าช่อฉนคนซื่อสัตย์สุจริตจริงๆกันนะโดนมองว่าช่อฉนแต่คนที่นะช่อฉนจริงๆมันมีปัจจัยอ่ะช่อฉนคดโกงโกหกปิ้นป้อนตอแหลจริงๆกันนะมันมีปัจจัยที่น่าเชื่อถือสร้างภาพนำเสนอคำพูดที่มันอะไรนะดูแล้วพูดไปแล้วมันน่าเชื่อถือพวกเราเองก็หลงคล้อยหลงเคลิ้มนะอย่างเช่นเป็นดานักการเมืองก็คือทั้งที่ตนเองนะรู้ว่าทำผิดต้งๆนะแต่ก็ใช้วิธีอะไรนะตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จนะเป็นอะไรนะสโลแกนของคนบางคนที่ออกมาพูดก็จริงๆเวลาไปสืบสวนดูแล้วโอ้โหโกงทั้งนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ที่เราเห็นได้ชัดๆนี่ก็คือในวงการเมืองทั้งหลายเราเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนๆก็ตามแต่นะครับพี่น้องเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราอย่างมากนะครับดูหะดีษท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้นะครับว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าสยะตีอาลันนาสจะมีมาซึ่งยุคหนึ่งจะมีมาซึ่งยุคสมัยหนึ่งซานาวาตุนคอดดาอาตยุคนั้นเป็นยุคแห่งการหลอกลวงบรรดาอุลามะให้ความหมายตรงนี้ว่าเป็นยุคท้ายๆยุคท้ายๆยุคเราเนี่ยอุลามะหลายคนแล้วนะพูดว่าเป็นยุคท้ายๆแล้วยุคก่อนที่สัญญาณมันใหญ่ๆมันจะเกิดขึ้นถ้าสัญญาณใหญ่ๆของวันกิยามะห์มันเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละยุคท้ายสุดแต่ของเรานี่ยังไม่ท้ายสุดแต่ว่าอยู่ท้ายๆแล้วเพราะสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นร้อยๆสัญญาณแล้วนะเราเรียนไปแล้ว10สัญญาณแล้วลงไปทบทวนดูซิว่ามีอะไรบ้างที่จดๆกันไปยุคท้ายๆเนี่ยยูซอดดอกูฟีฮัลกาดิบคนโกหกตอแหลปิ่นป้อนจะได้รับการเชื่อถือกับตลปัดนะวายุกัดดิบูฟีฮัสซอดิกคนซื่อสัตย์สุจริตจะถูกกล่าวหาว่าโกหกปิ่นป้อนหลอกลวงมันจะกับตลปัดแล้วก็โลกดุนยานี้เป็นโลกที่จะต้องระมัดระวังอย่างมากพี่น้องมาอยู่ในดุนยานี่นะบอกตรงๆว่าถ้าไม่ยึดศาสนาเป็นที่ตั้งเลยพี่น้องอยู่ยากมากๆไอ้คนที่บอกว่าอยู่ได้ด้วยความสะดวกสบายเนี่ยพักเดียวเท่านั้นแหละอยู่ได้ไม่กี่ปีหรอกถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมไม่มีศาสนาแล้วก็มันไปได้พักเดียว
วยุตามานูฟีฮัลคออินคนหลอกลวงจะได้รับการเชื่อถือวยาคูนูฟีฮัลอามีนคนที่น่าเชื่อถือจะถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนี่มันจะกลับตลบัดกันไปแบบนี้พี่น้องเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิบนุมาญะห์พี่น้องปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยไปเชื่อถือคนที่โกหกปิ้นป้อนคำพูดการนำเสนออีกอย่างหนึ่งการแต่งตัวการตกแต่งคณะเคหสถานนะการขับรถเดี๋ยวนี้นะลองดูนะคนที่ปิ้นป้อนเนี่ยนะถ้าเขาขับรถเบนซ์มาเนี่ยใส่ทองใหญ่ๆเนี่ยกดกระจกลงปั๊บนี่นะแหวนเพชรเนี่ยแวบๆแวบๆโอ้โหที่ข้อมือเนี่ยทองเส้นเบลอเลยนะแล้วขับรถเบนซ์ด้วยนะตำรวจทุกคนตะเบะหมดทั้งๆที่ไอ้เนี่ยจอมโกงค้ายาเสพติดหรือเปล่าไม่รู้ไม่กล้าค้นเลยไม่กล้าค้นถ้าทับโตโยต้าขับโตโยต้าไม่ได้ใส่ทองไม่ได้มีแหวนเพชรหน้าซึมๆอย่างพวกเราเนี่ยนะลงเดี๋ยวค้นหมดค้นจริงเปล่านี่เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วทั้งที่คนๆเนี่ยมีบางทีใส่อย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยแต่ว่าสายศรีนครินทร์นะรามคำแหงแล้วก็ศรีนครินทร์เนี่ยผมไปทำรายการตอนกลางคืนดึกๆนะกลับมา5ทุ่มตั้งด่านโอ้โห5ทุ่มที่ไรโดนที่รามคำแหงด่านนึงแล้วก็มาที่ศรีนครินทร์อีกด่านกว่าจะถึงบ้านเที่ยงคืนตรวจทุกคันเลยกระชายไม่ใช้ให้ผมกดกระจกลงมาปั๊บเนี่ยนะมันมีมุสลิมคนหนึ่งพอเห็นผมปั๊บตบเพะเลยไปเลยอาจารย์ไปไอ้เพื่อนเขาก็ถามเขาก็ทวงทำไมไม่ตรวจแล้วคนคนนี้ไม่ตรวจเฮ้ยรู้ดีเขาเป็นใครคนชั่วหน่อยแต่งตัวอย่างเงี้ยคนชั่วหน่อยแต่ไปอยู่ที่สนามบินเนี่ยนะแม้กระทั่งจุฬาเองยังโดนค้นอัลลอฮ์ระดับจุฬาเนี่ยเดินก็ไม่ไหวแล้วเดินเข็นวินแชร์เป็นเปิดหมวกเปิดอะไรหมดแล้วโดนค้นจนกระทั่งพวกเราเนี่ยเราฝีมือนักโซเชียลทั้งหลายที่รักความยุติธรรมเนี่ยแชร์เข้าไปผู้นำของเราโดนถูกอธรรมโดนถูกเหยียดหยามไม่มีการให้เกียรติกับผู้นำของเราพักเดียวเท่านั้นแหละผู้ว่าการท่าอากาศยานอะไรนะเนี่ยที่ได้ที่สุวรรณภูมิเนี่ยพากันไปเลยทั้งแก๊งเลย30กว่าคนไปขอขมาไปขอโทษนี่บางทีพวกเราเนี่ยใช้โซเชียลในการที่จะเรียกร้องความยุติธรรมต้องทำกันบ้างนะโต๊ะเล่นไลฟ์ป่ะไม่มีโต๊ะมีแต่ยุงลายกัดลายไม่เคยเล่นไลน์เนี่ยก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ผมเห็นนะแชร์กันเต็มเลยในเฟซในไลน์ตอนที่จุฬาท่านจุฬาโดนพนักงานดูถูกเหยียดหยามพนักงานตัวนี้ก็โดนแบบสาวว่าไม่ได้อยู่แล้วแหละคือไม่รู้ที่ต่ำที่สูงแต่ว่าพนักงานก็น่าสงสารนะมันถูกใช้ให้ทำอย่างนั้นนะเขาไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นจุฬานะครับก็คนแต่งตัวแบบนี้บางทีถูกกล่าวหาว่าเป็นจอมโจรมีแล้วใส่โต๊บอัลลอฮ์คนกันแบบไม่ให้เกียรติเลยมีแล้วผมโดนตัวเองสี่ทวรรณภูมินี่ก็โดนที่ดอนเมืองนี่ก็โดนนะครับมาตอนหลังไม่ใส่โต๊บใส่เสื้อเชิ้ตจะใส่กางเกงเหมือนกับที่ทำงานไปพับไม่ได้มีอะไรเลยยิ้มแย้มดีแต่ใส่อย่างนี้ไปอ่ะนะไอ้เครื่องที่เดินผ่านตรวจระเบิดเนี่ยไม่ได้ดังสักแอะนึงมันก็ต้องตรวจแปลกไหมไม่มีเครื่องเบิร์นผ่านเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่เสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรนะถ้าเกิดว่าเดินผ่านแล้วมันดังอ่ะเขาจึงตรวจแต่ถ้าไม่ดังเขาก็ไม่ตรวจแต่นี่อย่างเงี้ยไม่ได้ดังสักแอนมันตรวจแหลกเลยก็บางทีก็ได้รับการปฏิบัติที่มันไม่เหมาะสมก็แปลว่าเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้มากมายแล้วสำหรับบุคคลที่เชื่อถือแต่ที่น่าเชื่อถือแต่สังคมมองไว้นี่ไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะสังคมมุสลิมคุมฮิญาบอย่างเนี้ยถ้าบอกไม่ไว้วางใจมีระเบิดอยู่เปล่าถอดดูหน่อยสิฮะพกระเบิดเปล่าไอ้อย่างเนี้ยมันก็เป็นที่น่าแปลกนะผมอยากจะถามไอ้คนที่มันเป็นนักข่าวหรือเป็นคนที่อะไรเนี่ยกรมอะไรหน่วยสืบราชการลับอะไรนั่นคนที่อะไรเนี่ยเป็นทำงานเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะเป็นไปได้เดี๋ยวสมมติมุสลิมจะไปวางระเบิดที่น้ำจะใส่โต๊ะแบบเนี้ยฮะมันจะไปก่อการได้แล้วใส่โต๊ะแบบเนี้ยเป็นไปได้เหรอไม่มีทางอัลลอฮ์เขาก็แต่งตัวกลมกลืนกับคนในสังคมนั่นนะแหมไม่มีใครซื่อบื้อเป็นอย่างนี้หรอกนะครับแต่ว่าสังคม
ณเวลานี้นะครับโดยเฉพาะแต่แต่งตัวมีสัญลักษณ์ของการเป็นมุสลิมปั๊บเนี่ยต้องค้นแหลกและตรวจแหลกเลยคนที่น่าเชื่อถือกับมองว่าถูกแต่ถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมอย่างมากนะครับอ่ะสัญญาณต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดที่พี่น้องสังเกตดูในสังคมของเราเป็นแบบนี้แล้วโดยเฉพาะในสังคมมุสลิมเนี่ยจะถูกมองจะถูกเพ่งเล็งไปในทางที่ไม่ดีตลอดสัญญาณที่12เนี่ยโดนด้วยกันทั้งหมดเลยเนี่ยสัญญาณที่12เนี่ยเอามาดูกันจริงหรือเปล่าการกินดอกเบี้ยจะแพร่หลายในสังคมกินดอกเบี้ยแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยจะแพร่หลายในสังคมกินดอกเบี้ยกันเปล่าเนี่ยฮะต่อยอกินดอกเบี้ยเปล่าไม่กล้าตอบนะพวกเรากินดอกเบี้ยกันเปล่าเฉยยิ้มเนี่ยมันมีหลายนัยยะเนี่ยถามว่าพวกเราเนี่ยกินดอกเบี้ยกันหรือเปล่าไม่ตอบอ่ะอาจจะกินโดยไม่รู้ตัวตอบมีเชิงเนี่ยตอบมีเชิงเพราะนบีพูดอย่างนี้เลยนบีพูดอย่างนี้เลยถึงแม้คนเคร่งครัดไม่ยอมแตะต้องเรื่องดอกเบี้ยเลยก็จะโดนละอองของดอกเบี้ยยังหลีกเลี่ยงไม่พ้นและโดนละอองของดอกเบี้ยอ่านหะดีษก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเป็นยังไงอันอับดุลลาฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอับดุลลาฮ์อิบนุมัสอูดได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบัยนายะดายิสซาอะยัซฮุรุรริบาต่อไปในภายภาคหน้าหลังจากฉันเสียชีวิตไปแล้วนี่นะต่อไปในภายภาคหน้าจะปรากฏการกินดอกเบี้ยการจ่ายดอกเบี้ยอย่างแพร่สะพัดอีกหะดีษหนึ่งบอกว่ายะตีอาลันนาซิซามานุลลายะบกออะฮดุนอิลลาอักลริบาในยุคไทยๆจะมีสภาพหนึ่งเกิดขึ้นในยุคไทยๆเนี่ยก็คือทุกคนจะกินดอกเบี้ยไม่มีใครเลยในสังคมที่จะปลอดภัยจากการกินดอกเบี้ยจากการจ่ายดอกเบี้ยทุกคนมีส่วนจ่ายดอกเบี้ยทุกคนมีส่วนกินดอกเบี้ยกันหมดเลยโอ้โหหนักมั้ยเนี่ยท่านนบีพูดเอาไว้อย่างเงี้ยถึงยุคเราหรือยังเดี๋ยวจะพูดให้ฟังฟะมัลลัมยะกุลฮุอัศอบะฮูมินกุบาริฮีใครที่ไม่กินดอกเบี้ยตรงๆก็จะโดนละอองดอกเบี้ยแปลว่ากินดอกเบี้ยกันทุกคนเลยมีมายุคนึงไม่รู้ถึงยุคเราหรือเปล่านะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ตรงนี้อ้าวสังเกตดูนะกองทุนการศึกษาของนักเรียนจนๆเวลาไปกู้มาเรียนเนี่ยมีดอกเบี้ยไหมมีเอานะว่าช่วยคนจนแหละแล้วดันมามีดอกเบี้ยทำไมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้แม้กระทั่งกองทุนช่วยเหลือคนจนที่จะหาทุนมาเรียนหนังสือเนี่ยนะเรียนเสร็จแล้วก็ต้องทำงานแล้วก็ใช้เงินกองทุนตรงนี้ยังต้องมีดอกเบี้ยไหนว่าช่วยคนจนล่ะนี่มันขูดรีดกันชัดๆมาดูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อ้างว่าตั้งขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยนะตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนธกส.มีดอกเบี้ยไหมมีดอกเบี้ยชัดเจนเลยแล้วคนบางคนไปเอามาแล้วบางทีนะทำไม่ไหวโดนยึดที่นาด้วยซ้ำไปธกส.ยึดที่นาดอกเบี้ยมีกองทุนหมู่บ้านช่วยเหลือคนยากคนจนไปเอามาสิพอไปเอามาแล้วป้ามีดอกเบี้ยให้เวลาส่งคืนมีแม้กระทั่งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆเวลาไปยืมเงินเข้ามาปั๊บก็มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นทั้งนั้นซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินมีระบบดอกเบี้ยทั้งสิ้นอ้าวมาดูธนาคารอิสลามหน่อยธนาคารอิสลามมีดอกเบี้ยไหมบางคนเนี่ยบอกว่าหนักกว่าธนาคารออกดอกเบี้ยอีกด้วยหนักกว่าธนาคารที่เอาดอกเบี้ยอีกแต่ว่าพี่น้องต้องวิเคราะห์อย่างนี้นะนักวิชาการของคนที่อยู่ในธนาคารอิสลามเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันมาวิเคราะห์กันมานะครับว่าไอ้การที่พี่น้องไปเอาสตังค์จากธนาคารเนี่ยไม่ใช่เป็นการกู้เงินนะเป็นการไปซื้อของจากธนาคารเอาเมื่อเป็นการซื้อของแล้วมันก็ย่อมจะมีกำไรได้บางคนก็บอกว่าโดยสรุปแล้วพูดออกมาแล้วก็แหมแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองไอ้ระบบก็เดียวกันแหละมันก็มีกำไรมีผลประโยชน์พี่น้อง
ก็ในกุรอานบอกว่าอะฮัลลัลลอฮุลบัยอ์วะฮัรอมัรริบาอัลลอฮ์อนุมัติในเรื่องค้าขายอัลลอฮ์ห้ามเรื่องดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ยไม่ได้ถ้าการซื้อขายมีสินค้าแล้วก็มีการซื้อมีการขายอันนี้แหละมีกำไรได้มีกำไรได้ก็ไปดูแล้วกันสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายทั้งนั้นเลยพี่น้องบอกว่าไปเอาตังค์มาซื้อรถยนต์ไปดูสัญญาพี่น้องซื้อรถยนต์จากธนาคารทีนี้มันจะดีตรงนี้อยู่หน่อยนึงตรงที่ว่าถ้าส่งไม่ไหวธนาคารอิสลามมีหน้าที่ไปเอายึดรถมาเอามาขายพอขายเสร็จแล้วปั๊บธนาคารต้องการอีกเท่าไหร่อ่ะถ้าขายรถได้ 500,000 ธนาคารต้องการอีก 420,000 เหลืออีก 80,000 เขาคืนเราไอ้อย่างเนี้ยธนาคารอื่นที่ระบบดอกเบี้ยเขาไม่ทำแต่ธนาคารอิสลามเขาทำแบบนี้มันก็ยังดีใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะชี้ชัดไปเลยว่าเป็นดอกเบี้ยนั่นไม่ใช่ไม่ถูกต้องอ่ะทีนี้ที่บอกว่ากินละอองของดอกเบี้ยเป็นยังไงเราเนี่ยมีโอกาสได้จ่ายดอกเบี้ยแทนเจ้าของโรงงานแทนเจ้าของที่ประกอบธุรกิจใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเช่นสมมุติว่าบริษัทห้างร้านใดก็ตามแต่ไม่มีทุนที่จะผลิตแก้วมาขายแก้วไปเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปกู้เงินจากธนาคารระบบดอกเบี้ยกู้มา 200,000 บาทเอามาผลิตแก้วขายแก้วเนี่ยต้นทุนประมาณ10บาทบวกกำไรอีก 30% ก็ขายประมาณ15บาทสมมุติอย่างงี้นะ15บาทขาย15บาทแต่ขาย15บาทอย่างเดียวไม่คุ้มกันเพราะบริษัทมีหน้าที่ต้องส่งดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารด้วยก็บวกดอกเบี้ยไปอีก2บาทขาย17บาทแทนที่จะขาย15บาทบวกกำไร 30% เนี่ยนะขายเป็น17บาท2บาทคือดอกเบี้ยมันก็เป็นการกระจายความรับผิดชอบเกี่ยวกับดอกเบี้ยให้แก่คนในรากหญ้าทำไปทำมาระบบดอกเบี้ยนะไอ้คนสูงๆเนี่ยนะไม่รับผิดชอบอะไรเลยมีพวกเรารับผิดชอบตามโรงงานตามไอ้ไรนะธุรกิจที่เขาไปกู้เงินจากธนาคารมาแม้กระทั่งบ้านและที่ดินเนี่ยอพาร์ตเมนต์ต่างๆที่เขาไปกู้เงินจากธนาคารมาเนี่ยบวกดอกเบี้ยเขาไปทั้งนั้นเลยแล้วเราไปซื้อเนี่ยแทนที่จะซื้อในราคาที่เข้าได้นะคิดต้นทุนบวกกำไร 30% โดยประมาณเนี่ยนะไม่ใช่แค่นั้นต้องบวกดอกเบี้ยอีกประมาณ 10% อีกนี่คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่มีระบบการเงินที่วางอยู่บนพื้นฐานของดอกเบี้ยเราโดนละอองดอกเบี้ยไปโดยปริยายซื้อสินค้าอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดแม้กระทั่งน้ำซื้อน้ำเนี่ยมีบวกดอกเบี้ยไปด้วย50ตังค์สลึงนึงบวกเข้าไปทั้งหมดเลยนี่ก็คือพวกเราโดนละอองของดอกเบี้ยโดยที่เราไม่ได้ทำตรงๆแต่ว่าเจ้าของเราน่ะไม่ผิดหรอกนะไม่ผิดแต่มีส่วนในการกินละอองของดอกเบี้ยด้วยการใดนะซื้อสินค้านี่แหละที่โรงงานต่างๆเจ้าของธุรกิจต่างๆไปกู้เงินจากธนาคารมาเพื่อที่จะเอามาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็บวกดอกเบี้ยเข้าไปเราก็มีอะไรนะมีส่วนในการจ่ายดอกเบี้ยโดนละอองของดอกเบี้ยอ้าวกินดอกเบี้ยแบบโดนละอองเป็นยังไงอ่ะเยอะเจ้าของโรงงานเจ้าของธุรกิจเขาฝากเงินในธนาคารเขาก็มีดอกเบี้ยบางทีเขาไปเอาดอกเบี้ยตรงนั้นมาลงทุนในส่วนหนึ่งก็เอาเงินตรงนั้นแล้วมาจ่ายเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ในบริษัทของเขาให้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงงานของเขาไอ้คนเหล่านั้นก็กินดอกเบี้ยไปโดยปริยายเห็นไหมทั้งกินทั้งจ่ายมาในยุคหนึ่งท่านนบีบอกว่าไม่มีใครเลยที่จะปลอดภัยในเรื่องของดอกเบี้ยไม่โดนดอกเบี้ยโดยตรงก็โดนละอองของมันเห็นไหมนี่คือสัญญาณวันกิยามะฮ์เพราะระบบเศรษฐกิจทางสังคมเนี่ยมันไปแล้วมันมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ดอกเบี้ยเขาเรียกว่าระบบทุนนิยมเนี่ยที่มันเดินสง่าผ่าเผยได้เนี่ยหัวใจสำคัญอยู่ที่ดอกเบี้ยแล้วระบบทุนนิยมเนี่ยเป็นระบบขูดรีดคนที่เป็นรากหญ้าทั้งหมดเลยภาระจ่ายดอกเบี้ยตกหนักกับที่ประชากรเนี่ยนะครับคนรากหญ้าเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยกันทุกวันซื้อของร้อยหนึ่งมีดอกเบี้ยบวกเข้าไปแล้ว 3-4 บาทที่เราต้องจ่ายแทนใครจ่ายแทนโรงงานจ่ายแทนคนที่เป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจต่างๆทั้งหมดเห็นไหมที่ท่านนบีบอกเอาไว้แล้วนะตอนนี้กำลังเกิดขึ้นอ้าวเราทำ
ท่าที่เราสามารถจะทำได้ถ้ามันส่วนเกี่ยวข้องกับเราตรงๆเนี่ยอย่ากินแล้วก็อย่าจ่ายไปกู้เงินมามีดอกเบี้ยไปกู้เงินมาซื้อรถเอารถเข้าไฟแนนซ์มีดอกเบี้ยอย่าทำนั่นแหละอัลลอฮ์จะเอาตรงนั้นน่ะที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้และเราไม่หลีกอัลลอฮ์เอาโทษพอโทษของดอกเบี้ยนี่นะประกาศสงครามกับอัลลอฮ์ที่ท่านนบีบอกว่าอัรริบาซะลาซันวะซับอูนะบาบันดอกเบี้ยมีบาปที่เป็นความชั่วร้ายทั้งหมดเนี่ย73ประตูอัดนาฮามิซลาอัยยังกิฮัรรุจุลอุมมะฮูบาปขั้นต่ำที่สุดเนี่ยที่ดูแล้วมันเบาบางที่สุดนั่นก็คือการที่คนคนหนึ่งทำซินากับแม่ของตัวเองนั่นคือบาปของการกินดอกเบี้ยอันนี้เรารู้กันมานานแล้วแต่ท่านนบีก็บอกเอาไว้นะเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยไม่ว่าจะคนที่ทำธุรกิจใดไม่ว่าคนที่ทำโรงงานใดที่กู้เงินมาจากธนาคารมาเนี่ยวงจรของมันเนี่ยวงจรของมันในที่สุดมันจะกลับมาสู่ความขาดทุนที่ท่านนบีบอกเอาไว้นะและเดี๋ยวนี้มีการพิจารณาดูแล้วนะในทุกๆร้อยปีเนี่ยพี่น้องจะมีธนาคาร 2-3 ธนาคารบนโลกเนี่ยเจ๊งแล้วก็ยุบตัวยุบการทำการเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้านธนาคารนั้นๆทุกร้อยปีเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะระบบดอกเบี้ยนี่แหละนะครับที่บางครั้งเอาขาดการผิดปล่อยเงินกู้ไปมากเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้คนที่กู้เงินไปเนี่ยไม่รู้ว่าทำยังไงเงินเอาขึ้นมาไม่ได้ธุรกิจเจ๊งไอ้ตรงนั้นก็เป็นหนี้เน่าของธนาคารนู่นก็เป็นหนี้เน่าของธนาคารหนี้เน่าเกิดขึ้นเยอะนะในแต่ธนาคารต่างๆประเทศนะทุกๆร้อยปีนะบนโลกนี้จะมีธนาคารบางธนาคารนี่ขาดทุนแล้วก็ยุบตัวลงเพราะท่านนบีบอกเอาไว้นะอัรริบาวะอินกะซุรอฟะอินนาอากิบะตะฮูตะซีรุอิลากิลดอกเบี้ยนั้นเริ่มแรกจะมีเงินที่เฟื่องฟูมากๆแต่ว่าวาระสุดท้ายของระบบดอกเบี้ยก็จะกลับไปสู่ความน้อยขัดไปสู่ความขาดทุนกลับไปสู่ความพินาศนี่ท่านนบีบอกเอาไว้เอาละหน้าที่ของเราณเวลานี้เนี่ยตรวจสอบดูสิเราเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับดอกเบี้ยบ้างไหมโดยตรงนะไอ้ส่วนละอองเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแหละไอ้ละอองปล่อยมันไปขอดุอาต่ออัลเลาะห์แต่ว่าโดยตรงแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบดอกเบี้ยบ้างหรือเปล่านะก็พยายามก่อนแล้วกันเรียนรู้แล้วนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วที่เหลือก็คือต้องตรวจสอบดูตัวเองนะครับดูต่อประการที่13แต่ละครั้งเนี่ยพูด5ข้อพอนะครับข้อแรกพูดไปแล้วคนที่น่าเชื่อถือจะถูกมองว่าเป็นคนโป้ปดเป็นคนหลอกลวงไอ้คนจอมโกหกจอมหลอกลวงจอมปิ้นป้อนจะถูกมองว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับอันที่2เรื่องดอกเบี้ยหมดเลยในยุคหนึ่งทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยหมดไม่โดนดอกเบี้ยโดยตรงก็โดนละอองของดอกเบี้ยข้อที่3ในวันนี้ผู้คนจะไม่สนใจไม่ใส่ใจใยดีว่าทรัพย์สินที่ได้มานั้นได้มาในหนทางที่ฮาลาลหรือได้มาในหนทางที่ฮารอมมียังเดี๋ยวพูดให้ฟังมีเยอะแยะเลยมีใครทำงานที่รัฐวิสาหกิจบางองค์การโทรศัพท์องค์การไฟฟ้าที่ดินส่วนราชการมีไหมนะครับคิดว่าคงจะมีบ้างนะก็ต้องช่วยกันตรวจสอบดูตัวเองนะครับเพราะว่าเรียนแล้วเนี่ยเรียนเรื่องหลักการของศาสนาเรียนมาเพื่อที่จะขัดเกลาตัวเองแล้วก็ซักฟอกตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำให้ตนเองเนี่ยนะก็ดะอัฟละฮามันตะซักกาใครขัดเกลาตัวเองใครตรวจสอบตัวเองพยายามดึงเอาความผิดออกจากตัวเองเขาจะได้ประสบความสำเร็จนะครับขอให้เราได้เอาหลักตรงนี้เอาไปปฏิบัติด้วยท่านอบูฮุไรเราะห์ได้รายงานหะดีษนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามบุคอรีได้บันทึกเอาไว้ท่านนบีสอนว่าละยะติยันนาอัลันนาซิซามานุนจะมีมาซึ่งยุคสมัยหนึ่งยุคท้ายๆนี่แหละลายูบาลีอัลมัรอูคนคนหนึ่งไม่สนใจคนคนหนึ่งนะไม่สนใจใยดีเลยบีมาอะคอดัลมานว่าทรัพย์ที่ได้มานั้นอามินฮาลาลินเอามินฮารอมินว่าที่ได้มาเนี่ยได้มาด้วยหนทางที่ฮาลาลหรือได้มาในหนทางที่ฮารอมไม่สนใจขอให้ได้ก็แล้วกันนะวิเคราะห์อย่างนี้ก็คือ
คนที่ทำงานข้าราชการทั้งหลายเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีทำงานบริษัทห้างร้านต่างๆก็ต้องระมัดระวังให้ดีแต่ว่าห้างร้านบริษัทต่างๆอาจจะน้อยกว่าเพราะว่าเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงงานเขามีกล้องวงจรปิดวงจรปิดฉายอย่างเงี้ยนะไม่มีแล้วมานั่งดูหนังสือพิมพ์มานั่งกินกาแฟเออระเหยไม่มีแต่ในสถานที่ราชการองค์การไฟฟ้าที่กรมที่ดินหรือองค์การโทรศัพท์นะเท่าที่รู้มาเนี่ยก็คือว่าไม่ค่อยได้ทำงานเต็มเวลาไม่ค่อยได้ทำงานเต็มเวลาถึงเวลาเข้าไปตอกบัตรเสร็จปั๊บก็นู่น9โมงครึ่งกว่าจะมานั่งทำงาน10โมงกว่าจะมานั่งทำงานทำงานแค่2ชั่วโมงเที่ยงละกินข้าวทั้งที่8โมงครึ่ง9โมงเขาทำงานกันละนู่นน่ะ10โมงเขาทำงานนั่งอ่านซื้อพิมพ์คุยเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นนั่งเมากัน4โมงน่ะเริ่มเก็บของแล้วงานเลิก5โมงน่ะ4โมงเริ่มเก็บของแล้วนะเริ่มเก็บของแล้วไม่ทำอะไรแล้วนั่งคุยกันไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่อุลามะห์วิเคราะห์ว่าเป็นการคดโกงเวลาที่เงินเดือนที่ได้มานั้นมีส่วนเป็นของฮารามด้วยเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้มากๆต้องสนใจในเรื่องนี้สนใจในเวลาโกงเวลาเข้ามาหรือเปล่ายักยอกเวลาเข้ามาหรือเปล่าผมเคยคุณกุตบะตอนที่สอนหนังสืออยู่เนี่ยคุยเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยครูเนี่ยเคืองไปหลายคนครูบางคนโกงเวลาของลูกศิษย์คาบหนึ่งสอน45นาทีเนี่ย45นาทีสอนเนี่ย10นาทีแรกยังไม่เข้าหรอกไอ้นักเรียนมันยังไม่มากันไปเข้าห้องน้องห้องน้ำหายไปละ10นาทีจาก45เหลือเท่าไรเหลือ35พอเข้าไปแล้วปั๊บมันนั่งคุยเป็นไงคนนั้นคุยนู้นคุยไปอีก15นาทีเหลือ20นาทีอ้าวเอาหนังสือขึ้นมาเรียนถึงไหนละแย่มากๆครูประเภทเนี่ยสอนถึงไหนมันยังไม่รู้เลยไปถามนักเรียนเรียนถึงไหนละไม่ได้เตรียมการสอนมาได้อะไรเลย20นาทีบางทีก็สอนแป๊บเดียวหมดเวลาจบนั่นคือการโกงเวลาของลูกศิษย์โกงเวลาของการสอนโอ้เท่านั้นแหละเคืองกันหน้าดูเลยจริงๆพี่น้องมันเป็นแบบนี้แล้วไอ้การโกงแบบเนี้ยเงินเดือนได้เต็มโกงเวลาแล้วเงินเดือนได้เต็มโกงเวลาทำงานเงินเดือนได้เต็มอุลามะบอกว่าเงินตรงนั้นมีส่วนเป็นสิ่งที่ฮารามคดโกงเข้ามาด้วยเนี่ยตรงเนี้ยต้องพิจารณาดูให้มากๆเลยนะพี่น้องโกงอีกประเภทหนึ่งก็คือคนค้าขายทั้งหลายคุยตรงนี้นิดหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนี่นะบอกตรงๆว่าค้าขายในตลาดเนี่ยต้องอิงศาสนาให้มากที่สุดค้าขายในตลาดมีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนไม่มากนักที่รู้สึกกลัวว่าจะช่างตาช่างไม่ครบรู้สึกกลัวผมเคยบอกกับพี่น้องลาพี่น้องฟังแล้วนะครับว่าผมชอบนะตาช่างที่อยู่ในประเทศปากีสถานอินเดียเนี่ยชอบมากเขาไม่ใช้ตาช่างที่เป็นสปริงอย่างบ้านเราเนี่ยดิจิตอลเหมือนกันเนี่ยไม่รู้กิโลตรงเต็มหรือเปล่าตั้งเพะเข้าไปปั๊บติ๊ดๆขึ้นมาแล้วเป็นตัวเลขหรือไปเป็นสปริงเนี่ยมันทำให้สปริงหย่อนได้มันขายสปริงได้แล้วมันก็ทำให้คนเนี่ยดูว่าเข็มเนี่ยไปโลนึงแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่โลนึงมันโกงโลละครึ่งขีดโลละขีดอยู่เป็นประจำแล้วอย่างเนี้ยโกงเข้ามาแล้ว10กว่าปี15ปีทุกวันน่ะขายของลูกค้ามาซื้อ100กว่าคนขายมาแล้ว15ปีอาจารย์เนี่ยถือว่าโกงมั้ยโกงสิแล้วจะเตาบ้าตัวยังไงเตาบ้าตัวยังไงพอคนโกงขาวเวลาจะเตาบ้าตัวต่อเอาของไปคืนเขาไอ้นี่15ปีเนี่ย15ปีเนี่ยขายของวันๆนึงมีลูกค้ามาประมาณ100กว่าคนเนี่ยแล้วโกงทุกคนเลยถ้าช่างมันโกงที่ปากีก็ทำอย่างนี้พี่น้องเขามีคานแล้วก็มีเชือกในห้อยมาเป็นจานอันนี้ก็จานเอาน้ำหนักต้องซื้อจากรัฐบาลแล้วนะลูกตุ้มเหล็ก1กิโลมีลูกตุ้มเหล็ก3กิโลมี4กิโลมีครึ่งกิโลมีขีดหนึ่งมี2ขีดมีครึ่งขีดมีลูกตุ้มเนี่ยมีถึงเวลาปั๊บเนี่ยเอาเนื้อครึ่งกิโลเอาลูกต้มครึ่งกิโลตั้งถาดข้างนี้แล้วก็เขาจะมีคานเนี่ยนะคานมีคานตั้งอย่างนี้เนี่ยเอาลูกต้มข้างตั้งตรงนี้
คานมันก็กระดกอย่างเงี้ยตุ่มตังเนี่ยก็เอาเนื้อใส่ไปจนกระทั่งคานเนี่ยอยู่ในระดับขนานแบบนี้ก็แปลว่าอันเนี้ยเนื้อเนี่ยครึ่งกิโลชัดๆหรือใส่กิโลนึงลูกตุ่ม1กิโลตั้งตรงนี้เนื้อใส่ตรงนี้ใส่คานอย่างงี้ปั๊บและส่วนใหญ่เขาก็จะตัดไปอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้คานมันทิ่มไปทั้งนี้ทิ่มไปทั้งเนื้อเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยแปลว่าไอ้เรื่องโกงเนี่ยไม่มีพอลูกตุ่มเนี่ยถูกจับมาใครไปใช้ลูกตุ่มที่ไม่ได้มาจากรัฐบาลโดนจับเห็นไหมนอกจากบ้านนอกมันเลยแหละใช้หินมาเทียบขี้เกียจซื้อไงที่นู่นเนี่ยแปลกๆนะเอาหินกิโลนึงก็ไปดูนะด่านละกิโลนึงบางทีมันโกงที่หินนี่แหละมันไม่ใช่ลูกตุ่มจากทางราชการก็ช่างกิโลแบบนี้ดีมากๆนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมบ้านเขาเนี่ยก็พี่น้องบางทีก็ต้องอะไรนะต้องยอมรับนะเพราะว่าเขาไม่ถือกันไงเวลาหั่นเนื้อเนี่ยพวกเราต้องใช้มือหั่นใช้มือแล่ๆอย่างงี้ใช่มั้ยเข้าหน้าตีนคีบเนื้อเนี่ยแล้วก็เอามือเนี่ยนิ้วเท้าเนี่ยใส่มีดเข้าไปงี้ปุ๊บแล้วก็เอามือเลาะเนื้อพอกองๆเสร็จก็เอาตีนเขี่ยลงเอาตีนเขี่ยลงไปถือมันไม่ได้นะเขาบอกเองก็ต้องไปล้างอยู่ดีใช่มั้ยก็ต้องไปล้างอันนั้นโหจะเป็นบ้านเรานี่โอ้โหไม่มีใครซื้อเลยไอ้แบบเนี้ยนะของเขาเนี่ยนั่งม้านั่งยองๆเลยขึ้นไปร้านขายเขียงเนื้อเขาเนี่ยนะฮะก็เขาทำกันแบบนั้นแต่อยากจะสื่อให้พี่น้องรู้ว่ากิโลที่นั่นโอ้ดีแล้วดูแล้วมันแบบไอ้เรื่องโกงกันนี่น้อยนะแต่สปริงเนี่ยนะก็ต้องดูกันแล้วกันนะสปริงเนี่ยซื้อมาแล้วต้องมาไปไขต้องมาไปตกแต่งแล้วพยายามเกินไว้สักนิดนึงขายแพงกว่าคนอื่นหน่อยก็ได้แต่ว่าเกินไว้สักนิดนึงอันนี้ปลอดภัยที่สุดเอาสินค้าที่มีตำหนิมาหลอกขายเช่นเดียวกันรายได้มีสินที่เป็นของฮารามเข้ามาด้วยลุงเงาะเนี่ยผมชอบมากถ้าร้านไหนนะขายแพงหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้เลือกส้มเนี่ยเลือกได้ฝรั่งเลือกได้ลุงเงาะเลือกได้นายลำไยเลือกได้อันนี้ได้ดีมากเลยแต่บอกว่าให้แม่ค้าตักเองนะผมไม่เอาแม้ก็ถูกผมไม่เอาเพราะเคยซื้อมาแล้วอย่างน้อยลุงเงาะเอา 6-7 ลูกแล้วเน่าตักใส่เข้ามาด้วยขายถูกกับคนอื่นนี่แหละแต่ว่าไอ้เน่าๆเนี่ย 6-7 ลูกล่อไปกี่ขีดแล้วล่ะขีดนึงแล้ว2ขีดแล้วนะครับซึ่งกินไม่ได้เลยเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมีบ้านเรามีขายกันแบบนี้มีทำกันแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่คุมฮิญาบนั่นก็น่าเศร้าใจเนี่ยเดือนบวชเนี่ยทั้งนั้นแล้วโลเดือนบวชตลาดเอี่ยมแถวๆบ้านผมเนี่ยโอ้โหค้าขายกันสินค้าหมกเม็ดนะครับขายเงาะขายส้มขายอะไรอะไรกันมีของที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเสียบเข้าไปทั้งนั้นเลยเพื่อให้ได้กำไรเยอะๆรู้ไหมว่าได้กำไรตรงนั้นมาเยอะเนี่ยแต่อัลลอฮ์จะให้ทางที่มันหมดริสกีตรงนั้นก็หมดเยอะเหมือนกันเช่นขายมาเดือนรอมฎอนโอ้โหรอมฎอนปีนี้ฉันฟัน 70,000 กว่าบาทขายของแผงเล็กนิดเดียวกำไรทั้งหมด 70,000 กว่าดัดร่วมแสนอัลลอฮ์ให้ป่วยทีเดียวหมดไป 52,000 นะอัลลอฮ์ให้ป่วยหน่อยหมดไป 52,000 เพราะอะไรขับรถมอเตอร์ไซค์ล้มขาหักเย็บไปต่อกระดูกหมดไป 50,000 กว่าบาทคุ้มมั้ยน่ะอัลลอฮ์ให้ทางไปนะพี่น้องถ้าหนทางที่ได้ริซกีมาเนี่ยเป็นริซกีที่มันไม่ถูกต้องอีกพวกนึงอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ได้ตัดริซกีนะอีกพวกดูในวิธีลงโทษของอัลลอฮ์นี่หนักเหมือนกันนะไอ้พวกไม่ถูกตัดริซกีเนี่ยหนักกว่าพวกถูกตัดริซกีอีกตัวอย่างเช่นที่ได้มา 70,000 เมื่อกี้นะมีโกงมีอะไรอะไรมาบ้างอัลลอฮ์เรียกคืนปั๊บให้มอเตอร์ไซค์ล้มขาหักต้องไปเชื่อมกระดูกอะไรหมดไป 50,000 กว่าบาทเหลือประมาณ 20,000 ไม่ถึงดีนั่นน่ะอัลลอฮ์เอาคืนไปแต่ว่ามันมีบทลงโทษอยู่ในนั้นคนบางทีพอโดนบทลงโทษปั๊บมันรู้สึกอะไรนะรู้สึกกลัวรู้สึกยำเกรงต่ออัลลอฮ์รู้สึกเตาบ้าตัวแต่บทลงโทษของคนบางคนเนี่ยที่หาทรัพย์มาด้วยทางที่ฮารามแล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์เพิ่มให้เอาไปอีกเอาไปให้สะใจเลยมีเหมือนกันกุรอานบอกเอาไว้ไอ้แบบเนี้ยอันตรายที่สุดเพราะอัลลอฮ์ในบั้นท้ายพระองค์จะจัดการแบบเฉียบพลันโดยที่คนคนนี้ไม่สามารถที่จะสำนึกผิดได้เลยตายในขณะนั้นเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้พี่น้องอันนี้น่ากลัวมากใครที่ได้ริซกีมามันมีของฮารามในนั้นเจือปนแล้วยังได้เพิ่ม
หรือได้ริสกีมานี่แหละแต่ตัวเองก็ยังทำชั่วทำชั่วทำชั่วแล้วริสกีก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้อันตรายที่สุดนะจำเอาไว้นะอัลลอฮ์ลงโทษแปลกนะเอาไปอยากจะเอาใช่ไหมเอาไปเอาไปประเคนให้เลยท่านนบีจึงบอกอย่างนี้อิดารอไอตุมไมยุติลลาฮูอัลริสกะอาลามาอาซีฮิอินนามาฮูวะอิสติดรอจุนเอากามากอลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเมื่อท่านทั้งหลายเห็นนะเห็นว่าใครเนี่ยนะยังทำชั่วอยู่เนี่ยเงินเนี่ยก็ทำมาเนี่ยก็มีส่วนโกงในนั้นแต่ริสกีมันก็ได้มาได้มาอัลลอฮ์ประเคนให้ริสกีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นท่านนบีบอกว่าอินนามาฮูวะอิสติดรอจุนให้จำเอาไว้นะไอแบบเนี้ยเขาอยู่ในแผนจัดการของอัลลอฮ์อย่างพินาศเลยแหละแผนจัดการอย่างย่อยยับโดยคนคนนี้นะถูกอัลลอฮ์จัดการแล้วไม่มีสิทธิ์เตาบ้าตัวเลยหนักมากนะกุรอานระบุอย่างนี้ฟะลัมมานะซูมาซุกกิรูบิฮีเมื่อเขาเหล่านั้นน่ะลืมที่ศาสนาได้ระบุเอาไว้อย่างนี้อย่างนี้ลืมที่ศาสนาเตือนว่าอย่าหานะเงินมาในหนทางที่ฮารามอย่าหามานะลืมว่าเงินที่ได้มาเนี่ยอย่าทำชั่วนะอย่าฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์นะทำเป็นลืมอย่างนี้นะอัลลอฮ์ยังไม่ตัดเงินไม่เหมือนพวกแรกนะพวกแรกอัลลอฮ์ตัดเงินออกอัลลอฮ์ดึงเงินกลับเนี่ยนะให้เกิดอุบัติเหตุให้เป็นโรคบางทียังเตาบ้าตัวได้แต่คนพวกนี้นะเงินมาชั่วก็ยังชั่วแล้วก็ยังอะไรนะยังเห่อเหิมอีกยังบอกว่าไม่เห็นต้องละหมาดเลยเงินก็ไหลมาเทมาให้สกาดกูไม่ได้จ่ายทั้งทีรวยขึ้นรวยขึ้นเคยได้ยินนะคนแบบนี้รวยขึ้นรวยขึ้นนั่นคือคนที่อยู่ในภาวะที่อันตรายที่สุดพี่น้องอันตรายอย่างยิ่งเพราะกุรอานบอกว่าฟะตะฮนาอะลัยฮิมอะบวาบะกุลลิชัยคนที่ทำชั่วแล้วก็เงินเพิ่มขึ้นริซกีเพิ่มขึ้นนะพอทำชั่วแล้วปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์จะเปิดประตูแห่งความสำราญให้แก่เขาอัลลอฮ์จะเปิดประตูแห่งการเพิ่มพูนริซกีให้แก่เขาอยากจะเอาใช่ไหมเอาไปอีกเงินที่ได้มาอาชีพที่ได้มาเป็นของฮารามอยู่เอาไปอีกเอาไปให้เยอะเอาให้เยอะเอาให้เยอะจนกระทั่งฮัตตาอีดาฟาริฮูบิมาอูตูอัลลอฮ์บอกว่าจนกระทั่งเขาอยู่ในสภาพที่ดีใจอย่างที่สุดดีใจอย่างสุดซึ่งแล้วก็ยังดูถูกศาสนาของอัลลอฮ์อีกเห็นไหมฉันไม่ต้องจ่ายซะกาตฉันก็รวยเอารวยเอาฉันไม่ต้องละหมาดสักทีไม่ต้องถือศีลอดโอ้โหฉันก็รวยเอารวยเอาแบบนี้นะอัลลอฮ์บอกว่าฮัตตาอิดาฟะดูเมื่อรวยขึ้นรวยขึ้นจนกระทั่งเขาเนี่ยเกิดความเหิมเกิมแล้วก็สุขใจอย่างที่สุดอัลลอฮ์บอกว่าอะคอสนาฮุมบักตะตันเราจะจัดการเขาอย่างเฉียบพลันจัดการแบบทันด่วนทันควันให้รถคว่ำตายทันทีให้พินาศทันทีให้ไฟไหม้ให้เกิดอุบัติเหตุที่เขาหมดโอกาสที่จะเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านี้น่ากลัวมากท่านนบีบอกคนเหล่านี้น่ากลัวจริงๆนะฮะเพราะนั้นพี่น้องไปตรวจสอบดูสิเรามีรายได้เคยพิถีพิถันบ้างไหมว่ารายได้ของเราเนี่ยที่มาเนี่ยมันฮาลาลทั้งหมดหรือเปล่าไปดูถ้าที่มามันยังไม่ฮาลาลทั้งหมดต้องยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆแล้วก็พยายามนะให้ได้เงินมาในหนทางที่มันฮาลาลมากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้นะครับถ้ามันมีอะไรที่บกพร่องไปพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องรีบแก้ไขซะเพราะไอ้รายได้ที่ได้มาตรงนี้แหละบางทีเราอาจจะเอาไปซื้ออาหารเอาไปซื้อเครื่องบริโภคเนี่ยมันกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อแล้วเนี่ยท่านนบีตอกย้ำไว้ในอีกหะดีษนึงว่ากุลลุลห์มินนาบะตามินซุฮตินฟันนารุเอาลาบีทุกเนื้อหนังทุกหยดของเลือดทุกเส้นใยของเนื้อหนังที่เติบโตมาจากอาหารฮารามไฟนรกจะคู่ควรจะถูกไฟนรกเผาก่อนโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องตรวจสอบดูให้ดีนะครับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายผมแนะนำอย่างนี้นะมีหะดีษบางบทที่ท่านนบีบอกว่าอินนัชชัยฏอนอินนัชชัยฏอนยะตีอีลาติจารติกุมเอากามากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงชัยฏอนมันจะมาในระหว่างที่พี่น้องค้าขายชัยฏอนมาพอมาปั๊บเนี่ยมันต้องมีแหละท่านนบีรู้แหละมันต้องมีอะไรที่มันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับบางทีโกหกบ้างที่บอกโอ้โห
ขายรถขนาดนี้ไม่ได้ทุนยังไม่ได้เลยโอ้โหไอ้แบบนี้เยอะเลยผมไปซื้อต้นไม้ต้นอะไรต้นอโศกอินเดียเนี่ยเป็นต้นแบบตรงๆขึ้นไปเงี้ยนะมาจำนวนหนึ่งเพื่อที่มาปลูกกันรั่วเอาไว้ให้มันตรงขึ้นไปบางบ้านด้วยพอข้ามในข้ามมุสลิมนะคุณมีหยาบนะเห็นเรามีเคราเนี่ยโอ้ยบังพอมีเขามาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นแขกด้วยกันไม่กล้าขายแพงหรอกต้นเท่าไรแล้วนี่180เอาล้อลดหน่อยไม่ได้เลยเรา60ได้ไหมเออล้อทุนยังไม่ได้ซื้อ160มาได้ขอหายขาย180จริงเหรอผมก็เห็นต้นมันสวยๆดีก็ซื้อมา180กับ180ไม่ได้ลดสักบาทซื้อมาจำนวนหนึ่งมันก็ยังขาดอยู่อีกพอมาตั้งได้แล้วเขาว่าต้นประมาณสักอย่าให้ถึงเมตรดีประมาณ90เซน80เซนอะไรเงี้ยพอต้นเนี่ยใช้พื้นที่ใหม่ๆโตขึ้นไปสวยเป็นอะไรเป็นกำแพงตรงขึ้นไปเลยเพราะร้านนั้นก็หมดแล้วไปถามอีกทีเอามันหมดไปแล้วก็เลยรถเนี่ยนะเลยไปอีกสักป้ายรถเมล์ไปเจอร้านนี้เล็กดูไปดูได้ถามไซส์เท่ากันเด๊ะเลยนะเท่าไรครับนี่คนไทยนะคนไม่ใช่มุสลิมนะ140ยังไม่ได้ต่อสักบาทเลยไซส์เท่ากันเลยนะมันสื่ออะไรพี่น้องเนี่ยฮะแสดงว่าไอ้160นั้นบอกว่าทุนยังไม่ได้เลยโกหกชัดๆเห็นไหมชัยตอนมันมาในระหว่างอะไรค้าขายเนี่ยนะมันต้องมีละอะไรผิดท่านนบีรู้ดีท่านนบีจะบอกฟาชูบูบายไอกุมบิสซอดกอพอได้กำไรจากการค้าขายมาแล้วนะจงมีส่วนหนึ่งซอดกอไปซะมันจะได้หมดให้มีส่วนหนึ่งของทุกครั้งที่ได้กำไรจากการค้าขายให้ซอดกอ15บาท20บาท30บาทสดก็ไปแล้วมันก็จะเป็นส่วนที่ลดไอ้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างค้าขายนะเดี๋ยวนี้มีใช่ไหมไอ้ดวงเพชรเอาล้อทุนยังไม่ได้เลยบ้างเห็นเขาเข้ามาไม่กล้าขายแพงไอ้เราก็หลงเลยนะชมมันมีคงมีข่าวเห็นเขาเข้ามาเนี่ยแขกด้วยกันขายคนอื่นแพงกว่านี่ไปอีกร้านกันรอพี่น้องคนพุทธด้วย140ยังไม่ได้ต่อสักคำเลยแล้วผมไม่ต่อเลยเอ้า140 140ขาดอีก3ต้นเอาซื้อมาอัลลอครับก็เอาอีกสัก2สัญญาณพี่น้องแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้ถามคำถามนะครับแต่ยังไงวันนี้เที่ยงตรงผมขอมาอัพทีนะเพราะเดี๋ยวมีสัมมนานะครับตรงรามคำแหงนะฮะสัญญาณที่14นะครับข้อ14เป็นสัญญาณเล็กๆเกี่ยวกับวันกิยามัตนะครับสัญญาณวันกิยามัตก็คือเด็กๆจะไม่ให้เกียรติคนชราและก็ไม่สนใจใยดีต่อคนชราแล้วก็เด็กๆนี่ก็จะชี้มือเนี่ยชี้นิ้วเนี่ยให้คนชราทําในสิ่งต่างๆโดยไม่เกรงใจไม่ละอายต่อใจเลยอันนี้มียังลูกที่ใช้ให้พ่อแม่ทำนู่นทำนี่แล้วก็พูดโดยที่ไม่มีการให้เกียรติเลยเนี่ยมียังอัลลอฮ์มีเยอะแล้วตอนนี้พี่น้องแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองบางคนเนี่ยนะพอลูกทำผิดพับไม่กล้าเตือนนะผมจัดอะไรนะจัดงานของวัชนะที่หาดใหญ่นะเขามีเปิดบูธแล้วก็ให้คนมาถามคำถามเพื่อว่าเป็นการถามคำถามเฉพาะคนที่บางทีไม่ค่อยกล้าออกอากาศเนี่ยนะฮะพี่น้องอัลลอฮ์พาลูกมาปั๊บเนี่ยร้องห่มร้องไห้เนี่ยให้ผมเตือนลูกเตือนเรื่องอะไรล่ะกะเนี่ยลูกเป็นอย่างนี้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 อัลลอฮ์ถ้ามาแบบนี้อย่าเพิ่งมาเลยเพราะอะไรรู้ป่ะพี่น้องพาลูกมาแล้วมานั่งตรงเนี้ยแล้วก็แม่ก็บอกว่าลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วไอ้ลูกมันก็เห็นผมอยู่ตรงเนี้ยมันก็อายผมกัดฟันกอดเนี่ยกัดฟันกอดเลยโอ้โหดูแล้วปกติหลังจะทำวิธีนี้นะแล้วเลยถามเขาเนี่ยผมไม่ว่ากับลูกที่ถามกล้านี่เตือนลูกบางเปล่าไม่กล้าจะเตือนเขาเตือนทีไรบางทีก็หนีโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนเตือนทีไรบางทีไม่กินข้าวฉันก็เลยกลัวไม่กล้าเตือนแกแล้วหรอมะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ดูฮะดีษก่อนพี่น้องเรื่องนี้นะพี่น้องจำเอาไว้เป็นสัญญาเล็กๆในวันกิยามะห์ที่ตอนนี้ระบาดไปทั่วแล้วในอาหรับเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยอย่านึกว่าอาหรับรวยๆแล้วไม่เกิดเรื่องแบบนี้นะพี่น้องรู้ไหมเอาพ่อเอาแม่เนี่ยตากับยายบางทีก็เอาแม่คนนึงเอาไปนั่งที่ชายหาด
แม่ก็ตามองไม่เห็นหนังสือแล้วมีจดหมายตั้งเอาไว้ฉบับนึงแล้วก็บอกกับมะมะนั่งตรงนี้นะเนี่ยมีอาหารการกินมากินไปก่อนเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารับให้มะก็นั่งรอซิกรุลลอฮ์อย่างดีชายทะเลคนเขาก็ไปเที่ยวอันนี้เรื่องนี้เขียนลงในโซเชียลเลยนะเขียนลงในเฟซเนี่ยนะเสร็จแล้วผมไม่อ่านดูโอเป็นภาษาอาหรับผู้หญิงคนเนี้ยนั่งตั้งแต่ตอนเช้าๆเนี่ยยันมืดแล้วเนี่ยท่าทีแล้วดูแล้วตั้งมืดเนี่ยนะมืดแล้วเนี่ยยังไม่มีท่าทีว่ามีใครมารับเลยคนครอบครัวนึงก็พาครอบครัวไปเที่ยวก็เห็นว่ายาแก่ๆมานั่งเข้าไปคุยนี่นั่งทำไมอ่ะบอกอ๋อลูกพามาเที่ยวเอาแล้วลูกไปไหนอ่ะบอกลูกไปทำธุระเดี๋ยวเขาจะมารับฉันไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องเป็นใจไม่ต้องห่วงไอ้คนนี้ก็เหลือไปเห็นหนังสืออยู่ฉบับนึงจดหมายอยู่ฉบับนึงก็บอกเนี่ยยายนี่อะไรนี่เดี๋ยวเขาอ่านหน่อยได้ไหมไอ้ยายเนี่ยไม่รู้อ่านๆเธอไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวลูกฉันมารับอยู่ดีใจนะปรากฏในจดหมายเนี่ยเขียนว่าถึงคนที่มีจิตศรัทธายายแก่ๆคนนี้ต้องการการช่วยเหลือช่วยพาเข้าไปที่สถานรับเลี้ยงคนชราหน่อยอัลลอฮฺอินนาลิลลาห์ไอ้คนอ่านในน้ำตาร่วงเลยไม่กล้าที่จะบอกคนคนนี้ก็เลยพูดว่าโอเคลูกคุณคงจะไม่มาแล้วแหละนี่มืดมากแล้วนะเดี๋ยวไปพักที่บ้านก่อนพาคนเนี่ยไปพักที่บ้านแล้วก็แจ้งกรมประชาสงเคราะห์ที่รับผิดชอบเกี่ยวคนชรามารับตัวไปโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบนี้เยอะมากเลยประเทศอาหรับนะประเทศอาหรับทำกันอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยคิดว่ายังไม่มีนะยังไม่ค่อยมีก็คนชราจะไม่ถูกให้เกียรติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสิ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นอย่างดาดดื่นเลยไอ้เรื่องแบบเนี้ยหะดีษบอกอย่างนี้นะว่าไอยูบัรริดาอัสซอบียูเชคก็คือการที่เด็กเนี่ยนะจะทำเฉยเมยทำไม่สนใจไม่ให้เกียรติไม่ดูแลแล้วก็แสดงอาการรำคาญนะครับอาการรำคาญต่อบุคคลที่แก่ชราอัลลอฮ์พี่น้องเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมของเราเยอะแล้วนะครับเยาวชนในปัจจุบันเนี่ยนะพี่น้องเขามีการวิเคราะห์กันถ้าพูดถึงคนแก่ชราแล้วนี่นะเขามีทัศนคติยังไงรู้ไหมเยาวชนเนี่ยเขามีทัศนคติที่เลวร้ายมากผมไปอ่านดูแล้วเนี่ยคัดมาให้พี่น้องได้ฟังนะข้อที่หนึ่งคนแก่ชราเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงพ่อหรือแม่ตัวเองนะแต่หะดีษนะพูดรวมๆว่าคนแก่ชราทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับพ่อไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่ของตัวเองเท่านั้นคนแก่ชราทั่วไปเนี่ยเยาวชนคนหนุ่มคนสาวมองคนที่มีอายุมากๆเนี่ยมองยังไงรู้ป่ะเป็นกลุ่มคนที่รอวันตายอัลลอฮ์เป็นกลุ่มคนที่รอวันตายเรามีป๋ามีมะไหมถ้ามีป๋ามีมะแล้วนี่นะครับนั่งคุยกับพี่น้องบางคนเมื่อสักครู่นี่มะอายุ90แล้วโอ้โหหนักหน้าดูเหมือนกันนะอายุ90แล้วผมรู้จักกับด็อกเตอร์คนหนึ่งอยู่แถวๆเจริญพาสเดือนรอมฎอนทีแรกแกบริจาคอยู่ 200,000 ให้เด็กกำพร้า 100,000 แล้วก็ให้เด็กยากไร้เด็กยากจนอีก 100,000 ก็เป็นบุคคลที่อะไรเนี่ยมีอะไรนะมีทรัพย์สินเยอะมีที่อยู่ตรงนี้นะอาจารย์ช่วยไปดูในที่ตรงเนี้ยฉันจะวากัฟมันมีมัสยิดแก่ๆจะวากัฟมัสยิดแก่ๆเนี่ยแต่ว่าไม่มีปัญญาทำเลยนะไอ้ผมก็ไปสืบสวนดูแล้วก็ให้พรรคพวกที่ไว้ใช้ในไปสืบสวนดูนะเขาก็บอกว่าไอ้กรมที่กรมที่ดินนั่นบอกว่ารู้ตำแหน่งแต่มีค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ออกจากที่เนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายจะเอาตังค์กันเลยก็ไปบอกกับแกก็ยังเฉยๆอยู่แกนึกว่าผมจะเอาเอง ผมก็เลยไม่นั่นเขาไม่โทรมาก็เลยไม่นั่นมีอพาร์ตเมนต์มีที่มีทางหลายที่แต่อยากจะวากัฟแต่ตอนนี้เนี่ยเดินทางออกไปไหนไม่ได้แล้วมันต้องใช้ไม้เท้าขับลงขับรถไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ด้วยนะอายุ80ผู้ใหญ่แล้วแหละอายุ80ผมก็ถามว่ามะละมะยังมีชีวิตอยู่ไหมว่ามะยังมีชีวิตอยู่ร้อยกับ7ปียังเดินเหินไปได้โอ้โหแต่น่าสงสารนะลูกหลานไม่มาเลยแกมาแต่งงานเป็นสาวแก่นะไม่ได้มีลูกแต่ว่ามีหลานมีพี่ๆน้องๆไม่มีมาเลยหลานนี่เยอะแยะแล้วเหลนมีทั้งเหลนนะลูกพี่ชายแล้วก็หลานของพี่ชายเนี่ยเป็นเหลนแกเนี่ยก็ดูแลเนี่ยอยู่ในห้องเปิดแอร์แล้วก็อ่านหนังสืออะไรต่างๆแล้วก็อยู่กับโทรทัศน์อยู่คนเดียวแล้วก็แม่อีกคนนึงอยู่กัน2คนยายดูแล้วโอ้โหไม่มีลูกหลานมาดูเลยถึงเวลาก็ไปวันอีดทำไงล่ะวันอีดก็ไม่มีใครมา
เล่าให้ฟังผมดูแล้วน่าเศร้ามากนะอยู่ในสภาพที่รอวันตายแต่ว่าทรัพย์เนี่ยมีนะแต่จะบริจาคไม่รู้จะบริจาคยังไงนะก็ต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะให้คนที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนนี่นะครับให้เข้ามาดูแลด้วยนะครับคนแก่2คนเนี่ยอยู่กันผัดกันทายาผัดกันนวดบางทีมะก็ทายาให้หลังแกก็นวดให้มะอายุ107แต่แกได้อายุ80กว่าแล้วโอ้โหน่าดูเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีประโยชน์อันนี้เป็นแนวคิดของพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีประโยชน์ระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยนะพี่น้องที่บอกว่าเป็นระบบที่หลายๆคนดูว่ามันเป็นความปลอดภัยนะมีบ้านก็ต้องมีเหมือนกันมีรถก็ต้องมีเหมือนกันแต่ระบบนี้นะเป็นระบบที่กดขี่อย่างมหาศาลจนกระทั่งเนี่ยถ้าพี่น้องนะแต่งงานเนี่ยนะผู้ชายเขาต้องไปทำงานในโรงงานของผู้ชายผู้หญิงก็ทำงานโรงงานของผู้หญิงประเดี๋ยวอธิบายยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจะมีลูกเนี่ยนะต้องขออนุญาตทางการด้วยนะมาท้องนอกระบบไม่ได้เพราะคนท้องนะเขาจะจับไปอยู่ในอีกตึกอีกที่นึงเงินมีเท่ากันมีอาหารกินเหมือนกันมีรถใช้เหมือนกันมีบ้านอยู่เหมือนกันแต่ว่าระบบเสรีภาพที่อิสลามได้บอกเอาไว้เนี่ยนะไม่มีเลยคุณจะจ่ายซอดกอจะจ่ายอะไรก็ตามแต่ต้องผ่านการอนุญาตของทางรัฐบาลทั้งหมดจะมาร่วมหลับนอนกันนี่นะครับต้องมีวันของเขาจะมาตลอดเวลานี่ไม่ได้นะครับเด็กเรียนก็ต้องเรียนไปที่นึงจะมาอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่อยู่ในวัยทำงานใช่ไหมวัยทำงานคนแก่ชราไปอยู่เฉพาะคนแก่ชราโอ้โหนี่ระบบคอมมิวนิสต์เป็นกลุ่มคนที่ไร้ประโยชน์นะครับเริ่มมีแล้วเป็นกลุ่มคนที่น่าเบื่อน่ารำคาญเป็นบุคคลที่ ถ่วงความเจริญเป็นกลุ่มบุคคลที่น่าจะตายไปซะได้ก็ดีสัฟิรุลลอนี่คือสิ่งที่เป็นความคิดของคนในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทบทวนกันใหม่แล้วว่าเราเองเนี่ยนะครับมีพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วก็การทำความดีกับพ่อกับแม่นะครับโดยเฉพาะแม่นี่ที่ท่านนบีเน้นหนักเอาไว้เนี่ยนั่นคือส่วนที่สำคัญกว่าการญิฮาดด้วยนะพี่น้องก็เคยได้ยินแล้วใช่ไหมมีชายคนหนึ่งมาขออนุญาตท่านนบีว่าจะไปออกญิฮาดเพราะคิดว่าการตายญิฮาดตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถือว่าสูงสุดแล้วในชีวิตของฉันมาขออนุญาตนบีท่านนบีถามว่ามีพ่อไม่มีแม่ไหมไอคนนี้บอกกีลาฮูมาเมายูดนะครับทั้งสองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ท่านนบีบอกไปญิฮาดกับพ่อกับแม่มันจะไปต่อยแม่ตบแม่ญิฮาดกับพ่อกับแม่ก็คือไปต่อสู้ในการปฏิบัติท่านในการดูแลท่านในการเอาใจใส่ต่อท่านเพราะคนที่อายุมากๆนะคนแก่ชรานี่ก็น่าดูเหมือนกันผมขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะเวลามีอายุมากๆแล้วอย่าขี้บ่นอย่าใจน้อยอย่าเอาแต่ใจอย่าโกรธง่ายอย่าโมโหง่ายเพราะว่าดูแล้วเยาวชนเนี่ยก็พูดถึงคนอายุมากๆเนี่ยเป็นแบบเนี้ยน่าเบื่อคนแก่งอนเนี่ยว่าแก่ๆอย่าเคืองนะเราต้องกลับไปดูเรางอนเก่งเปล่าเราโมโหเปล่าโมโหมากไหมบางทีก็เอาใจโออย่างกับโต๊ะผมอ่ะไม่ใช่มะนะโต๊ะพูดถึงโต๊ะมะผมเนี่ยก็ไปดูจันทร์กลางคาเนี่ยเวนมะพอมาไปดูปั๊บนี่นะกลับมาละเอาทีเดียวแล้วซิดดิกมานี่เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังโต๊ะมึงอ่ะขี้งอนกูน่ะขอดุอาต่ออัลเลาะห์เหลือเกินอย่าให้ขี้งอนเหมือนโต๊ะมึงอ่ะโต๊ะตายไป10กว่าปีแล้วพอละแกอายุมากๆปั๊บแกงอนหนักกว่าโต๊ะอีกนี่ว่ามะนี่ว่ามะเห็นไหมอัลเลาะห์ให้เห็นเลยนะมะเสียไปนานแล้วมะเสียโต๊ะเนี่ยเสีย20ปีแล้วเสียไปก่อนมะ10 กว่าปีแต่ตอนมีชีวิตอยู่น่ะเวรแกในวันจันทร์วันอังคารไปภาพแล้วมาน่ะซิดดิกมานี่นี่กูเล่าอะไรให้ฟังหน่อยโต๊ะมึงน่ะอย่างงั้นอย่างงั้นมีดุอาอะไรมั้ยแกจะชอบดุอามากมะผมเนี่ยไอ้อาจะเอาดุอาทีน่ะโต๊ะดื้อเนี่ยเอาดุอาไปเป่าอัลเลาะห์ก็บอกว่ามะก็ต้องอดทนสินบีสอนอย่างงี้นะมะนะนบีสอนให้ญิฮาดกับพ่อกับแม่ญิฮาดเนี่ยหมายความว่าไปต่อสู้ในการปฏิบัติต่อสู้ในการทำให้ท่านเนี่ยพอใจต่อสู้ในการเอาใจใส่เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเช็ดตัวอะไรต่างๆบางทีแกก็ใจเนาะคนอายุมากๆเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ปัญญาเนี่ยกลับไปเหมือนเด็กนะหรือยิ่งกว่าเด็กอีกด้วยเราก็ต้องต่อสู้เพราะตรงนั้นการต่อสู้ตรงนั้นคือสวนสวรรค์ที่เราจะได้รับ
ช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยแน่นอนอย่างยิ่งไม่ค่อยจะมีละไม่ค่อยจะมีหมายความว่าได้ละเราที่จะไปสนใจต่อคนชราได้ต่างๆไม่ค่อยมีแล้วบางทีก็ไปจ้างพี่คนโตมีงานทำพี่คนรอมีกรรมน้องลูกๆทั้งหมดมีงานทำหมดเลยมีครอบครัวไม่มีใครที่จะดูแลแม่ไปจ้างลาวมาดูแลแม่ก่อนจะตายเนี่ยลาวมันสอนอะไรอ่ะพี่น้องลาวมันสอนอะไรให้แก่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราหน้าสมเพชจริงๆต้องสละส่งเสียสละเลยนะครับต้องเสียสละให้มากๆกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับข้อสุดท้ายวันที่ข้อที่15สัญญาณที่15เราเอาครั้งละ5สัญญาณพอนะครับไอ้ครั้งต่อไปนี่มันเข้ากุฎบาทหรือยังที่ผมจะมาอีกเนี่ยยังใช่ไหมอาจารย์ยาวไหมครับฮะอาจารย์จะไปเที่ยงตรงใช่ไหมฮะเที่ยงตรงเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวจะให้คำถามขออีกข้อหนึ่งครับสัญญาณที่15ผู้คนจะละเลยไม่เอาใจใส่ต่อการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเมื่อได้เข้ามาที่มัสยิดอัลลอฮ์มีอย่างพี่น้องพอเข้าไปแล้วปั๊บจะทำอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะมัสยิดฮารอมมีหมดเลยพอเข้าไปแล้วปั๊บโลเฮ้ใครฟ้าลูกคุยจนกระทั่งอีกอมัดแหละแล้วก็เอาโทรศัพท์ใส่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจแต่ให้ยะตุนมัสยิดเนี่ยอุลามะบางคนนะบอกว่าเป็นวาญิบนะนี่อุลามะบางคนบอกเพราะท่านนบีบอกอย่างนี้นะอีดาดอคอลาอาฮัดุกุลมัสยิดฟะลายัจลิสเมื่อคนใดในหมู่พวกท่านเข้าไปในมัสยิดอย่าได้นั่งนะคำสั่งบอกอย่าได้นั่งจนกว่าจะละหมาด2รอกอะห์อีกสำนวนนึงบอกว่าจงละหมาด2รอกอะห์จงละหมาด2รอกอะห์ไอ้คำว่าอย่าได้นั่งเนี่ยแล้วก็จงเนี่ยตรงเนี้ยเค้าถือว่าเป็นวาญิบเลยแล้วก็มีจำนวนมากของอุลามะห์ให้น้ำหนักว่าเป็นวาญิบนะฮะซึ่งเมื่อเข้าไปมัสยิดปั๊บเนี่ยต้องเอาใจใส่ต่อการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดพี่น้องนี่เป็นสิ่งนึงที่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี่ปล่อยปละละเลยหรือบางทีก็ติดพันลูกติดพันลูกติดพันเล่นไลน์เล่นเฟซเดินถนนโดนรถชนตายไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะรูดไปทำนั่งรถเมย์รูดเนี่ยเลยป้ายนะครับเข้าไปในมัสยิดฮารอมเนี่ยไปรูดอย่างเงี้ยจนกระทั่งหมดเวลาละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดไม่มีเลยไอเนี้ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมีภารกิจอะไรอะไรเข้ามาจนกระทั่งเราเนี่ยปล่อยปละละเลยการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเป็นสัญญาณเล็กอย่างหนึ่งนะครับเป็นสัญญาณวันกิยามะห์โดยหะดีษนบีบอกอย่างนี้นะครับมินอัชรอติซาอะจากสัญญาณของวันกิยามะห์นั้นไอยมุรรรุจุลบิลมัสยิดการที่ชายคนหนึ่งผ่านมาที่มัสยิดหรือเข้าไปในมัสยิดลาอยู่ซอลลีฟีฮารอกะอาตัยไม่ได้ละหมาด2รอกะอาเป็นการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดไม่ได้ละหมาดนะครับก็ให้ความสำคัญพี่น้องเรื่องของตะฮียะตุลมัสยิดเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรอย่างยิ่งนะผู้หญิงก็เข้าไปก็ละหมาดด้วยผู้ชายเข้าไปก็ต้องละหมาดถ้าเวลามันเหลือน้อยแล้วยืนรอเลยเวลาเหลือ2นาทีจะอีกอมาอยู่แล้วเนี่ยมันมีป้ายบอกเอาไว้ยืนรอเลยถ้าเหลือสัก5นาทีโอ้5นาทีนี่ทันนะครับมัสยิดที่อะไรนะที่มีป้ายบอกเอาไว้อีกอมาไอ้สะอาดานเวลานี้นะอีกอมาตอนนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เป็นส่วนที่ดีมากนะครับคนที่เข้าไปก็จะได้ดูว่ามันพอมีเวลาที่จะได้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดไหมนะครับเพราะนั้นเรื่องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเนี่ยท่านนบีเอามาโยงเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะห์ก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่คนในยุคท้ายๆนี่จะปล่อยปละละเลยกันมากมายแล้วมันมีเครื่องมือตรงเนี้ยพอเข้าไปปั๊บก็โทรคุยแทนที่เข้าไปแล้วปั๊บนี่จะดับหรือก่อนจะเข้าสู่เราเนี่ยปิดเลยปิดเสียงเลยหรือปิดมือถือเลยเวลานี่คือเวลาของอัลลอฮ์แล้วเข้าไปแล้วปั๊บโอ้ยังมีเวลาตะฮียะตุลมัสยิดก่อนพอลุกขึ้นมาเอายังมีเวลาละหมาดซุนนะห์รอวาติบก่อนนะครับเอาเวลาตรงนี้ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแต่ว่ามันมีเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือเครื่องไม้โทรศัพท์มีอะไรแหละมีไลน์มีเฟซเช็คกันหน้าดูแล้วโอ้บางทีเฮ้ยไม่ได้วันนี้ไม่ได้เช็คเฟซเลยก่อนละหมาดเอาซะหน่อยตะฮียะตุลมัสยิดกันเหลวเห็นมั้ยสมัยก่อนไม่มีเนี่ยพวกโทรศัพท์อะไรไม่ค่อยมีพอไม่มีปั๊บก็สบายนะเข้าไปก็ไม่มีอะไรรบกวนก็ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดกันได้เอาใจใส่นะครับพี่น้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดท่านนบีเอามาพ่วงเกี่ยวกับคนที่ปล่อยปละละเลยจะเยอะมากเกี่ยวกับการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะครับการปล่อยปละละเลยต่อการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก็เป็นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์ตามที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับอาจารย์ครับในกรณีที่เราเข้ามาเนี่ยเหลือเวลาอีก
เล็กน้อยก็กล่าวว่าประมาณสัก2รากอะห์ได้แต่ว่ามันมีเราอาเตบอยู่เราจะเลือกทำอันไหนครับมีอุลามะบางท่านนะครับบอกว่าให้เนียดรวมกันไปเลยเนียดรวมกันไปเลยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชคอิบนุบาสเนี่ยบอกว่าเนียดรวมกันไปเลยได้นะครับอุลามะในยุคที่ระดับโลกในยุคท้ายๆว่าเนียดรวมกันไปเลยได้แต่ผมเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีเวลาพอเนี่ยเนียดแยกดีกว่าดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเวลาแล้วโอเคจะเนียดรวมกันอัลฮัมดุลิลลาห์มีอุลามะได้รับรองเอาไว้นะครับเพราะว่าตะฮีตุลมัสยิดก็คือตะฮีตุลมัสยิดรอวาติบก็คือรอวาติบถ้ามีเวลานะเอางี้ถ้ามีเวลาแยกดีกว่านะครับครับครับเอาคำถามเลยนะครับครับเชิญครับผมเห็นว่าคำถามนี้อาจจะต้องใช้เวลาอธิบายสักนิดนึงก็นำมาถามก่อนเลยนะครับสองข้อด้วยกันข้อหนึ่งถามอย่างนี้ครับมีอาจารย์ระดับแนวหน้าบอกว่ามัซฮับสี่มัซฮับสมบูรณ์แล้วเขาไม่ขัดแย้งกันแต่มีนักวิชาการรุ่นใหม่หรือคณะใหม่พยายามใช้คำว่าบิดอะห์บ้างกาเฟตบ้างให้คนโน้นคนนี้หมายถึงให้นรกและพูดว่ามีสิทธิ์อะไรไม่ใช่อัลลอฮ์พูดได้อย่างไรช่วยอธิบายทีว่าคำว่าบิดอะห์ใช้กับคนประเภทไหนคำนี้มีมาอย่างไรนี่ข้อหนึ่งครับพี่น้องเราเคยคุยกันมาบ้างแล้วนะเกี่ยวกับปัญหาความไม่เหมือนกันที่เกิดขึ้นในมัซฮับต่างๆต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนนะว่ามัซฮับต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในยุคหลัง300ปีมาเนี่ย300ปีหลังฮิจเราะห์มาแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นยุคที่ต่างกรรมต่างวาระกันอิหม่ามอบูฮานีฟะเป็นอิหม่ามคนแรกสี่มัซฮับเนี่ยเป็นมัซฮับแรกในอิหม่ามอบูฮานีฟะก็ท่านเองก็เกิดมาในยุคหนึ่งซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของการมีของพระเจ้าอย่างมากนะก็เป็นที่น่าเชื่อถือเลยนะครับว่าคนนี้ถ้าเกิดไปพูดเรื่องพระเจ้ากับใครก็ตามแต่คนที่นั่นจะยอมรับแล้วก็มีบางครั้งเนี่ยคุยเรื่องของพระเจ้าเนี่ยคนที่ไปนั่งฟังรับอิสลามหมดเลยคนนี้เก่งมากซึ่งท่านเองอยู่ในยุคของท่านแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนในยุคนั้นท่านเองก็มีหะดีษบางบทไปถึงท่านแล้วก็บางบทไม่ได้ไปถึงท่านอันไหนมีหะดีษไปถึงท่านเวลาท่านถูกถามมาเกี่ยวกับมัสอะลาต่างๆท่านก็จะมีหลักวินิจฉัยบนพื้นฐานหะดีษเยอะแยะเลยขออิมามอบูฮานีฟะตรงเนี้ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยถ้ามัสอะลาไหนมันมีหะดีษรับรองแต่บางมัสอะลาบางเรื่องยุคของท่านตรงนั้นเนี่ยไม่มีหะดีษไปถึงท่านก็จะใช้หลักวินิจฉัยซึ่งไม่ผิดหลักวินิจฉัยเนี่ยไม่ผิดเพราะอะไรนะพอไม่มีหลักฐานจากหะดีษก็ใช้การวินิจฉัยให้มันใกล้เคียงที่สุดแต่พอเวลามาอยู่ถึงยุคของอิหม่ามมาลิกเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าเป็นอาเลมของเมืองมะดีนะห์เป็นบุคคลที่ได้รับถ่ายทอดจากอุลามะที่นั่นหมายถึงอาจารย์มาลิกีใช่ไหมครับใช่เพราะว่าคนจะเข้าใจกันในคำมาลิกีเนี่ยมาลิกคือมาอิมัสฮับมาลิกีเนี่ยนะพอมาในยุคของท่านอยู่ในพื้นที่เนี่ยอิหม่ามอบูฮานิฟะเนี่ยอยู่นู่นอัฟกานิสถานแต่มาถึงมายุคของท่านในอิหม่ามมาลิกเนี่ยมาถึงยุคของท่านอิหม่ามมาลิกปั๊บเนี่ยท่านได้รับหะดีษที่มากกว่ามัสอะลาไหนที่บางครั้งก็จะเห็นคำตอบที่แตกต่างจากมัซฮับฮานาฟีพอทุกคนนั่นแหละทุกมัซฮับเลยนะเรียกร้องให้เรายึดถือหะดีษและถือว่าหะดีษคือมัซฮับของฉันอย่างเช่นอิหม่ามฮานีฟะอบูฮานีฟะอิหม่ามฮานาฟีบอกว่าอิดาซอฮัลหะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีเมื่อปรากฏว่าหะดีษใดถูกต้องนั่นแหละมัซฮับของฉันแต่บางหะดีษบางทีไม่ไปถึงท่านใช่มั้ยพอมาถึงในยุคของอิหม่ามมาลิกีอาจจะไปมีหะดีษไปถึงท่านมากกว่าก็มีการวินิจฉัยปัญหาอะไรอะไรที่บางครั้งในเรื่องปีกย่อยนะจำไว้ในเรื่องปีกย่อยนี่แตกต่างกันเป็นธรรมดาอิหม่ามชาฟีเกิดที่ไหนอิหม่ามชาฟีเกิดที่นู่นกาซาประเทศปาเลสไตน์เสร็จแล้วก็อพยพมาที่มักกะแม่เนี่ยพามาแล้วก็พ่อตายตั้งแต่ตอนอายุ2เดือนเป็นเด็กกำพร้าอิหม่ามชาฟีเรา
แล้วก็เป็นบุคคลที่สืบเชื้อสายไปถึงตระกูลกุเรชเป็นอาหรับแท้ๆนี่มาชาฟีนแม่ขอดุอาให้แม่พาไปที่มัสยิดสนใจแล้วก็ท่องจำกุรอานตั้งแต่อายุกี่ขวบ2ขวบโอ้โหสุดยอดเสร็จแล้วก็อยู่ที่มักกะเนี่ยประมาณ 4-5 ขวบเนี่ยนะ 5-6 ขวบนี่นะไม่มีอาจารย์คนไหนจะสามารถสอนอิหม่ามชาฟีอีได้หรอกความเก่งนะชาฟีอีเราเนี่ยก็ต้องแม่ก็เลยให้ฝากคนเนี่ยอพยพจากมักกะมาสู่นครมะดีนะห์มาเรียนหนังสือกับอิหม่ามมาลิกีมามาลิกีผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแต่นี่อายุตอนนั้น9ขวบไปถึง9ขวบเนี่ยภายในประมาณ2เดือนน่ะท่องมุวัตเตาะห์ของอิหม่ามมาลิกทั้งเล่มเลยมุวัตเตาะห์คือหนังสือบันทึกหะดีษของท่านอิหม่ามมาลิกชื่อว่าอัลมุวัตเตาะห์ฮะเพียง2เดือนท่องจำหมดเลยอิหม่ามมาลิกจึงอนุญาตให้เด็กอายุ9ขวบนั้นนั่งฟัตวานั่งตอบคำถามแทนท่านในขณะที่ท่านไม่อยู่แต่ถามว่า2คนเนี่ยเป็นศิษย์อาจารย์กันเนี่ยมีการขัดแย้งกันไหมมีเพราะบางหะดีษเพราะท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยอาศัยอยู่ที่มักกะด้วยที่มะดีนะห์ด้วยบางทีหะดีษที่คนรายงานที่นั่นเขารายงานมาถึงอิหม่ามชาฟิอีบางทีไม่ถึงอิหม่ามมาลิกก็มีปัญหาที่ขัดแย้งกันพอมาถึงอิหม่ามอะห์มัดก็แบบนี้แหละมีปัญหาที่ขัดแย้งกันพอสมควรแต่เรื่องหลักๆไม่ขัดแย้งกันนะไม่เหมือนเรากับชีอะห์นะใช่มั้ยอันนั้นไว้ก่อนที่เพิ่งพูดเอาว่า4มัซฮับเนี่ยละหมาดมีกี่เวลา5เวลามีไหมมัซฮับชาฟิอีบอกมีละหมาด4เวลาหรืออิหม่ามมาลิกมามาลิกีบอกว่ามัมัอะไรมาละหมาดมี8เวลาเรื่องหลักๆเหมือนกันหมดเรื่องอะกีดะห์เหมือนกันหมดเพียงแต่ปลีกย่อยทีนี้ไอ้ปลีกย่อยเนี่ยเราในฐานะอยู่ในยุคที่สามารถเข้าถึงหะดีษได้หมดเลยด้วยโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่างกับมักตะบะห์ชามีลาเนี่ยมีโปรแกรมอย่างนึงเค้าเรียกว่าห้องสมุดที่ครอบคลุมหนังสือเป็นไม่รู้กี่พันเล่มเป็นหมื่นๆเล่มหะดีษต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยจำคำไหนของหะดีษคำเดียวเท่านั้นแหละเสิร์ชเข้าไปปั๊บเดี๋ยวหะดีษมันมาพืชเลยนายอะห์มัดมีตรงนี้ในบุคอรีมีตรงนี้ในนะซาอีในมุสลิมติดมีดีเนี่ยซาอีอิบนุมาญะห์มีหมดเลยสามารถที่จะเข้าถึงหะดีษได้ทั้งหมดแล้วและเราก็ไม่สามารถทิ้งมัซฮับใดได้เลยแต่เราต้องกันกรองสิครับพี่น้องคำถามไหนมัสอะลาไหนที่มันมีหะดีษรับรองเราก็เอาอัลฮัมดุลิลลาห์แต่อันไหนที่มันไม่มีหะดีษรับรองแต่อีกมัซฮับนึงเขาตอบแตกต่างกันแต่มีหะดีษรับรองเราจะเอาตรงไหนอ่ะเราก็ต้องเอาในส่วนที่มันมีหะดีษรับรองแต่เราจะทิ้งมัซฮับใดไม่ได้เลยทิ้งได้ยังไงสมมุติจะทิ้งมัซฮับมาลิกีนะหนังสือมุวัตเตาะห์ของอิหม่ามมาลิกของอิหม่ามมาลิกีนะโอ้โหหะดีษไม่รู้กี่พันทิ้งได้หรอทิ้งไม่ได้ทิ้งมัซฮับชาฟิอีได้ไหมโอ้ลอมีหนังสืออัลอุมลิชาฟิอีหนังสืออัลอุมเนี่ยมีหะดีษต่างๆรายงานเอาไว้เป็นหะดีษที่ซอฮีห์ด้วยทิ้งไม่ได้ของฮานะฟีมีของมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดมีมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดหนังสือเป็นไม่รู้กี่หมื่นหะดีษมีหมดเลยปรากฏว่าเราทิ้งมัซฮับใดไม่ได้เลยแต่เราเองก็ต้องกันกรองนิดนึงว่าอันไหนที่มันมีหลักฐานรับรองอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็จะเอาตรงนั้นเราให้เกียรติอิหม่ามทั้งหมดและเราก็ไม่พูดด้วยว่าที่เขาฟัตวาเอาไว้ก่อนๆเนี่ยที่มันขัดแย้งจากหะดีษนะว่าผิดไม่ใช่ในยุคท่านถูกวัลลอฮุอะลัมเพราะอะไรมันไม่มีหะดีษไปถึงท่านถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วอัลลอฮ์มันง่ายนิดเดียวเรื่องศาสนาอัลลอฮ์แตกต่างกันในเรื่องของฟุรอในเรื่องของปีกย่อยเท่านั้นเองพี่น้องนี่คือคร่าวๆโดยสรุปให้พี่น้องได้เข้าใจเพราะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจตรงนี้เราก็จะโอ้ยชาฟิอีดีกว่านู่นน่ะในมัซฮับฮานาฟีนะพี่น้องในปากีสถานเนี่ยทางลาโฮสเนี่ยนะเขาพูดยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าใครที่ออกนอกจากมัซฮับฮานาฟีเนี่ยเป็นกาเฟรโอ้โหดุเกินไปผมบอกเฮ้ยมันแรงเกินไปไอ้พวกเนี่ยมาจากลาโฮสเนี่ยพวกนี้กินพริกเป็นอนันต์เลยนะกินเผ็ดมากๆกินพริกเคี้ยวอย่างเงี้ยกึบกึบกึบกระเทืองกระเทียมมันกินเคี้ยวกันโอ้โหพวกนี้ดุมากๆเลยจนกระทั่งในสงครามอัฟกานิสถานเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องมัซฮับนี่อย่างมากเลยฮานาฟีไม่มีนะวะลัดดอลีแล้วก็จะอามีนไม่มีเขาต้องเงียบไปเลยผมเนี่ยเคยไปขึ้นไปทางเหนือไปเที่ยวที่ปากีสถานอามีนพวกหันละหมาดเสร็จพวกหันมองใหญ่เลยสองตัวมาจากไหนมาอามีนดังจนกระทั่งในสงครามอัฟกันอาหรับต่างๆที่ออกไปร่วมต่อสู้อะไรต่ออะไรด้วยทั้งที่เป็นมุสลิมเนี่ยไอ้พวกสุดโต่งตรงเนี้ยใครอามีนเสียงดำมันเอาลิ้นออกมาเนี่ยครีมขนีบเป็นแผลหมดเลยเป็นแผลเวอร์เลยเพราะอะไร
ลิ้นมึงเจ็บจะได้ไม่ต้องอามีนนี่แรงเกินไปไอ้แบบเนี้ยสำหรับบุคคลที่ไร้การศึกษาอย่างชัดเจนเรามีการศึกษาวิเคราะห์สิครับพี่น้องอย่าไปสังกัดของไหนของไหนชาฟีเราก็ทิ้งไม่ได้มาลิกีเราก็ทิ้งไม่ได้อิหม่ามอะห์มัดฮัมบะลีเราก็ทิ้งไม่ได้ต่อให้เรากันกองในปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะทุกมัซฮับเลยนะพูดว่าเมื่อหะดีษถูกต้องนั่นคือมัซฮับของฉันเห็นไหมคู่มือการใช้หนังสือของอิหม่ามหลังนั้นเนี่ยเอามาใช้ด้วยนะโดยสรุปแล้วพี่น้องอย่าไปขัดแย้งกันอาจจะไม่เหมือนกันอาจผมเอามาพูดบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนกับอาจารย์บางท่านอย่าไปถือว่าเป็นข้อขัดแย้งผมเองก็จะกลับไปตอบกับอัลลอฮ์เหมือนกันที่ตอบปัญหากับพี่น้องแบบนี้เพราะอะไรนะก็ข้อสำคัญก็คืออย่าทะเลาะเบาะแว้งกันตั้งแต่ในสมัยของท่านนบีพี่น้องรู้ไหมระหว่างท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับเดี๋ยวขอโทษท่านอุมัรอิบนุคอตตอบกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยเป็นซอฮาบะห์อาวุโสทั้งคู่นะไปดูนะในหนังสืออิอัลลามุนมุวักกะอีนนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับบอกเอาไว้ว่าปัญหาขัดแย้งระหว่างซอฮาบะห์2คนเนี่ยเกี่ยวกับปัญหาฟิกปัญหาปีกย่อยเนี่ยเกินกว่า100มัสอะลาที่ซอฮาบะห์นะแต่ทั้งคู่เขาก็ยังละหมาดด้วยกันเขายังทำกิจกรรมร่วมกันเขาจะเป็นมุสลิมงั้นเราอย่าไปเอาปัญหาการขัดแย้งตรงนั้นมาเป็นเหตุที่จะทำให้เราต้องแตกแยกกันเหตุที่จะทำให้เราต้องบาดหมางกันไม่เอาไม่ดีเลยนะครับท่านครับในคำถามเขามีบอกว่าคณะใหม่ชอบพยายามใช้คำว่าบิดอะห์บ้างกาเฟรบ้างให้คนโน้นคนนี้หมายถึงให้นรกแล้วพูดว่ามีสิทธิ์อะไรไม่ใช่อัลเลาะห์นะมีสิทธิ์อะไรไปให้คำพูดอย่างนี้ก็มันเป็นคำพูดที่รุนแรงเกินไปนะอันไหนที่เป็นบิดอะห์ก็อธิบายซะก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมให้น้ำหนักก็เป็นแบบนี้นะพี่น้องนะแล้วพี่น้องก็รับข้อมูลไปพิจารณาส่วนการที่พี่น้องนักวิชาการบางคนพูดแรงจนกระทั่งคนข้างล่างเนี่ยไม่กล้าที่จะไปพิจารณาของคนอื่นเลยเนี่ยอันนี้เป็นการปิดกั้นผมจะไม่ใช้วิธีนี้อ๋อเขาถามว่ามัซฮับชาฟิอีใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ในเมื่อสมมุติเราไม่มีโอกาสมานั่งเรียนเลยนะพี่น้องดูเฉพาะมัซฮับชาฟิอีเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ผมรับรองว่าถูกต้องเลยแต่ถ้าพี่น้องได้มานั่งเรียนแล้วบางมัสอะลามันไม่มีหลักฐานจากหะดีษบางมัสอะลามีหลักฐานพี่น้องก็กันกองหน่อยถ้ามีโอกาสได้มานั่งเรียนได้มานั่งถามครูบาอาจารย์ก็กันกองแต่ในบางสภาพที่พี่น้องหมดโอกาสเลยที่จะมานั่งเรียนไม่มีเวลาเลยการยึดถือมัสยิดบันมัสฮับใดก็ถือว่าถูกต้องอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามีโอกาสได้มาเรียนก็ต้องกันกองนิดนึงใช่ไหมเหมือนกับพี่น้องไปตลาดเนี่ยแม่ค้าที่บอกส้มนี่เลือกไม่ได้นะต้องจำใจซื้อแล้วว่าอยากกินส้มพวกก็ตักชวบชวบชวบใส่เข้าไปแต่แม่ค้าอีกคนหนึ่งไปมาอีก10วันมีแม่ค้าคนหนึ่งบอกว่าเลือกได้นะโต๊ะนะโต๊ะจะเลือกหรือไม่เลือกอ่ะโต๊ะก็เลือกเราก็ต้องกันกองเอาของที่ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปโทษแม่ค้าคนก่อนเขาก็ผ่านไปแล้วนะครับก็อย่าข้อสำคัญคือการขัดแย้งการไม่เหมือนกันอาจเกิดขึ้นได้แต่อย่านำไปสู่การแตกแยกนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมเน้นย้ำอย่างมากทีเดียวนะครับแล้วพี่น้องอย่าถือว่าข้อที่ไม่เหมือนกันนิดนึงจะทำไปนำไปสู่การแตกแยกผมเองรู้สึกเสียใจมากๆที่บางมัสยิดนี่แหละในกรุงเทพนี่แหละละหมาด20กับละหมาด8อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ถึงเวลาปั๊บอิหม่ามอยู่ข้างหน้า20ก็นำไปไอ้ข้างหลังนั้นมัสยิดเดียวกันเนี่ยเสียงตีกันเลยกูก็นำละหมาด8ข้างหลังอัลลอฮ์อินนาลิลลาห์ทั้งที่20กับ8เนี่ย20น่ะสามารถทำได้สามารถที่จะทำได้เพราะมันมีหลักฐานจากหะดีษอีกบทนึงมารับรองวันละหมาดในยามค่ำคืนน่ะทำทีละ2ทีละ2ทีละ2และในยุคซอฮาบะห์นะครับในยุคซอฮาบะห์นี่นะก็ยังมีคนที่ทำ20ก็อย่าถือว่าเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันจนกระทั่งทีละหมาดรวมกันไม่ได้แต่คุณอยากจะละหมาด8ก็ตาม20นั่นแหละแต่ทำแค่8ก็จบเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยนะแล้วก็แต่ใครจะให้น้ำหนัก8ก็อย่าไปว่า20เข้าไอ้คนที่ให้น้ำหนัก20ก็อย่าไปว่า8เข้าเท่านี้ปัญหามันก็จบอันนี้กันแน่กันแหนก็จะหาวิธีการไอ้พวกละหมาดแปดขี้เกียจไอ้พวกนี้ขี้เกียจสันหลังยาวมันก็แค้นเดี๋ยวใช่ไหมไอ้คนถูกว่าอย่างนี้เอาแล้วมึงว่ากูอย่างนี้ไหมมึงไม่ตามนบีเละเลยเละเลยทีนี้เละเลยบิดงบิดอามาเพียบเลยเนี่ยเพราะอารมณ์แท้ๆเลยผมว่านะ
ในเรื่องของการข้อขัดแย้งในเรื่องของศาสนาถ้ามาคุยกันแบบวิชาการจริงๆนะอย่าใช้อารมณ์วัลลอฮ์อย่าใช้อารมณ์เนี่ยทุกอย่างสามารถคุยเคลียร์กันได้หมดเลยใครจะให้น้ำหนักยังไงวัลลอฮุอะลัมแต่อันเนื่องมาจากใช้อารมณ์แล้วก็ใช้น้ำหนักทางคำพูดเนี่ยใช้การเสกสรรปั้นแต่งทางคำพูดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าไอ้ฝ่ายนู้นน่ะผิดเต็มที่เลยฝ่ายเรานี่ถูกไอ้ฝ่ายนู้นนรกฝ่ายเราสวรรค์เนี่ยไอ้อะไรนี่เค้าเรียกว่าวาทกรรมแบบเนี้ยพี่น้องต้องระมัดระวังให้มากนะครับผมบอกตรงๆว่าผมขอแสดงความเสียใจกับนักวิชาการที่มาพูดอะไรแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดการที่เราเนี่ยรู้สึกเกลียดชังอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยนะทำใจให้ได้เพราะว่าในสมัยของท่านนบีก็มีข้อขัดแย้งกันระหว่างบรรดาซอฮาบะห์ก็มีความขัดแย้งกันในเรื่องของศาสนาแต่เขาอยู่กันยังไงอ่ะแล้วทำไมเราขัดแย้งกันแล้วเราไม่เหมือนกันแล้วเราไม่อยู่ให้เหมือนสมัยซอฮาบะห์บ้างล่ะเอาตรงนี้เป็นหลักดีกว่าใครจะกล้าหุกกลมซอฮาบะห์ตกนรกเอาใครว่ามาสิแล้วซอฮาบะห์มีข้อขัดแย้งไหมมีนี่แหละคือหลักที่ผมอยากที่จะให้พี่น้องวางใจซะอาจจะไม่เหมือนกันแต่อย่าให้มันรุนแรงจนกระทั่งมากินอาหารร่วมกันไม่ได้เดินผ่านก็ไม่ให้สลามกันอย่าทำอย่างนั้นอย่าให้มันรุนแรงซะว่ามัสยิดเดียวกันเนี่ยมีอิหม่าม2คนนำละหมาดพร้อมๆกันเลยอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพี่น้องและเดี๋ยวนี้ทางใต้มีอีกแล้วนะประเภทลงไปให้ความรู้แล้วก็ทางใต้นะมัสยิด2ชั้นไอ้ข้างบนกับคุตบะห์ไอ้ข้างล่างกับคุตบะห์เริ่มมีอีกแล้วซึ่งผมเองเคยอยู่ครั้งนึงในชีวิตเนี่ยถูกเชิญไปที่พัทยาเราก็อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะมาดูสักพักนึงไอ้มันเสียงสะท้อนหรือเปล่าไอ้ข้างล่างก็อินนัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนกันมัสยิดเดียวกันเนี่ยละหมาดวันศุกร์คนละอิหม่ามคนละคอเตบอัสซอฟิรุลลอห์นี่เหรอคือทางนำมันไม่ใช่เลยอ่ะคงไม่เอาคืออย่าไปขัดแย้งกันแล้วกันนะครับเชิญคำถามต่อไปดีกว่าครับคำถามข้อ2ก็ถามว่าคำว่ามูนาฟิกใช้กับใครคนประเภทไหนครับมูนาฟิกเนี่ยนะพี่น้องถ้าเอามาใช้กับหลักการของศาสนาเนี่ยนะมาใช้กับอีมานเนี่ยคนเหล่านี้แหละที่ท่านนบีบอกอินนัลมุนที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลมูนาฟิกีนฟีดาร์กิลอัสฟัลมินันนาร์แท้จริงมูนาฟิกเนี่ยจะอยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดเพราะเข้ามาในศาสนาอิสลามไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เลยเข้ามาแอบแฝงอีมานจอมปลอมอีมานที่มันโกหกปิ้นปล้นคนเหล่านี้อยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดแต่มุนาฟิกอีกระดับหนึ่งก็คือคนที่เป็นมุสลิมนี่แหละที่มีซีฟะมีลักษณะ 3-4 ประการที่ท่านนบีบอกเอาไว้เมื่อพูดโกหกอันเนี้ยมีลักษณะของมุนาฟิกแต่ไม่ใช่มุนาฟิกประเภทที่จะอยู่ในนรกตลอดกาลแล้วก็อยู่ในนรกแบบชั้นต่ำที่สุดอันนั้นไม่ใช่มีลักษณะเฉยๆเมื่อพูดโกหกเมื่อสัญญาแล้วก็ผิดสัญญาแล้วก็บิดผิวไม่ยอมรับผิดชอบหน้าที่อีกข้อนึงท่านนบีบอกในหะดีษก็คือเมื่อเวลาทะเลาะกันแล้วก็ทำชั่วเมื่อเวลาทะเลาะกันปั๊บเนี่ยนะไม่ยอมเลยที่จะรอมชอมไม่ยอมเลยเกิดที่จะเจรจาเมื่อทะเลาะกันแล้วปั๊บเนี่ยนะฉันมีแรงฉันฆ่าฉันมีอำนาจฉันใช้อำนาจอาธรรมต่อท่านไอ้อย่างนี้แหละมุนาฟิกมีลักษณะเหมือนกันนะครับครับคำถามต่อมาครับให้สลามมาด้วยครับสลามอะไรกุ้มค่ะหนึ่งเงินดอกเบี้ยธนาคารนำมาบริจาคเพื่อซื้อเสื้อเกราะให้กับทหารที่ภาคใต้จะได้หรือไม่ข้อหนึ่งครับพี่น้องเรื่องของเงินดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีข้อขัดแย้งกันที่ผมเคยบอกกับพี่น้องว่าถ้าเป็นผมนะท่านเจ้าผมไม่เอาเงินบริจาคไปซื้อเสื้อเกราะตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติเนี่ยมันก็คือได้บุญถ้าเอาเงินสดก็เราไปให้มันคือได้บุญแต่ทำไมเอาเงินบาปไปทำบุญล่ะถ้าวิเคราะห์ทางด้านเนี้ยมันก็ไม่ควรหรอกที่จะทำแต่อุลามะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอามากินมาใช้ได้เถอะได้อันนี้ก็วิเคราะห์ไปอีกอย่างของบรรดาอุลามะแต่ท่านนบีบอกว่าอากิลุริบาคนกินดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากินอย่างเดียวเอาดอกเบี้ยมามุงหลังคาบ้านไม่ได้กินสักทีเนี่ยก็ได้ดิอย่างนี้คือกินดอกเบี้ยคือเอาดอกเบี้ยมาอุปโภคบริโภคเอาบางคนบอกแยกอีกถ้าเป็นสาธารณประโยชน์ได้แต่ผมก็ขอให้น้ำหนักอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรายังเอามาเนี่ยนั่นก็ขายความว่าเรายังเป็นประชาชาติที่กินดอกเบี้ยอยู่ดีแหละอันนี้ใครจะเอามาไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรแต่วันนี้ทัศนะของผมเนี่ยผมให้น้ำหนักว่าไม่ควรที่จะเอามาของผมนี่ก็คือ
หยอดไปเลยในตู้ธนาคารเนี่ยเนียดตู้บริจาคเขาจะไปทำอะไรเรื่องของเขาไม่ใช่เงินของฉันฉันหยิบเสียนตรงนี้แล้วก็เบิกเอาดอกเบี้ยมาแล้วก็คืนธนาคารเขาไปเลยมันจะได้ไม่เกี่ยวข้องกับเราผมแนะนำอย่างนี้นะแต่ว่านักวิชาการในช่องเดียวกันกับผมนั่งคุยกันเขาบอกแต่เขาเนี่ยให้น้ำหนักไม่เหมือนกับของอาจารย์นะไม่เป็นไรแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับในส่วนเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอามาเพื่อที่จะเป็นพลังของสังคมมุสลิมอันนั้นก็เป็นเหตุผลแต่ผมเนี่ยให้น้ำหนักเอาไว้ว่าถ้าประชาชาติอิสลามยังไปเอามาในลักษณะอย่างเนี้ยมันจะเรียกว่าไม่กินดอกเบี้ยได้ยังไงเอาก็คือเอาก็คือเอาจะเอามาทำอะไรก็คือเอามากินเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเป็นระบบที่ฝากออมทรัพย์อะไรนะกระแสรายวันไม่มีดอกเบี้ยก็อาจจะฝากแบบนี้ด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นธนาคารอิสลามนะครับที่มีนักวิชาการรับรองมันไม่ใช่ระบบดอกเบี้ยก็ฝากธนาคารอิสลามมันจะได้ไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็ปล่อยให้มันอยู่ในบัญชีไปเรื่อยๆก็ช่างมันได้ไหมก็ไปปิดบัญชีแล้วก็หยอดตรงนั้นแหละไม่ไปยุ่งก่อนจะตายเดี๋ยวเวลาตายไปแล้วป้าเป็นมรดกเอาอีกแล้วลูกฐานลูกเนี่ยมันไม่รู้เลยนะว่าหลานผ่านไปหลายปีแล้วมันสะสมอยู่ในนั้นเนี่ยสั่งลูกสั่งแต่ละไตรมาส6เดือนเอาออกเลยออกให้มันพ่นไปเลยพ่นไปเลยดีกว่านะครับข้อ2ถามว่าจ่ายซะกาตให้โต๊ะครูได้หรือไม่ถ้าโต๊ะครูไม่ได้ยากจนพี่น้องซะกาตที่ผมได้รับมาเนี่ยผมมาดาวไปใช้ที่ส่วนตัวผมเอามาให้เด็กกำพร้าในส่วนตัวของผมนะเอามาให้กับเด็กกำพร้าเด็กที่ยากจนนะครับส่วนการที่โต๊ะครูที่มีความยากจนรับซะกาตได้เพราะไม่ได้หมายความว่าเขาสอนศาสนานะหมายความว่าเขายากจนแล้วก็ทำหน้าที่สอนศาสนาส่วนผู้ที่มีความรู้แล้วก็สอนศาสนาแล้วก็มีอันจะกินไม่ได้ยากจนข้นแค้นผมให้น้ำหนักว่ารับซะกาตไม่ได้รับซะกาตไม่ได้ส่วนเขาบางคนเนี่ยเขาถือว่ารับซะกาตได้แต่เขาไม่เอามาใช้ด้วยตัวเองนะเขาเอาไปให้องค์กรที่จะเอาตรงนั้นน่ะไปบริหารในการศึกษาให้เด็กยากจนให้ตัวกูยากคนอย่างเงี้ยรับได้รับเอาไปให้กองกลางรับผ่านมาไปให้กองกลางแต่รับเอามาใช้เองอ่ะถ้าเกิดเขารวยนะไม่อนุญาตนะครับอันนี้ก็ชี้แจงให้ครับฉบับต่อมาทันมั้ยครับเนี่ยสัก2คำถามเชิญครับเชิญครับข้อ1การขอดุอาหลังละหมาดฟัรดูยกมือขอดุอาได้มั้ยคะเวลาขอเสร็จแล้วจะต้องเอามือลูบหน้าได้ไหมคะพี่น้องละหมาดหลังละหมาดฟัรดูแล้วเนี่ยนะถ้าตอบกับตรงๆกับพี่น้องเลยคือไม่มีหะดีษบทใดเลยที่เป็นหลักฐานว่านบียกมือขอดุอาหลังละหมาดฟัรดูแต่มันมีหะดีษที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องการขอดุอาครอบคลุมยังไงล่ะที่ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์รู้สึกอายที่บ่าวของพระองค์เนี่ยยกมือสู่พระองค์แล้วพระองค์จะตอบกลับทั้งสองมือด้วยความว่างเปล่าอัลลอฮ์อายจากหะดีษบทเนี่ยบางคนจึงบอกว่าโอเคอนุโลมได้ในการที่จะยกมือขอดุอาบางคนก็บอกว่าในเมื่อหลักฐานจากหะดีษนบีไม่มีหลังละหมาดไม่มียกมือขอดุอาเขาก็ไม่ยกนะแต่ผมขอบอกว่ายกได้บ้างแต่อย่าทำเป็นประจำก็แล้วกันยกบ้างอย่าไปทำเป็นประจำแต่ถ้าหากว่าหลังละหมาดนั้นมีละหมาดสุนัตก็ละหมาดสุนัตซะก่อนพอพ้นจากละหมาดสุนัตแล้วก็ภาระเกี่ยวกับการละหมาดจบแล้วพี่น้องจะยกมือขอดุอาก็เอาเต็มที่เลยนะอย่าไปยกเป็นประจำเพราะการยกเป็นประจำเนี่ยไม่มีหลักฐานเรายอมรับตรงนี้นะแต่ถ้ายกบ้างโดยหลักฐานจากหะดีษที่อัลลอฮ์ละอายที่จะตอบกับความว่างเปล่าในขณะที่บ่าวของพระองค์ยกมือทั้งสองไปสู่พระองค์เนี่ยอันนี้ก็ได้นะครับรูปหน้าไหมครับรูปหน้าไม่รูปหน้าก็ไม่มีหลักฐานจากหะดีษนะครับผมเองน่ะไม่ทำนะฮะแต่ว่าอุลามะบางคนไม่ใช่อุลามะนักวิชาการบางคนก็บอกเป็นความเรียบร้อยแต่ไปดูสังเกตดูนะพวกอาหรับเนี่ยไม่ทำกันนะในประเทศที่เราไปทำอุมรอกันดูแล้วเนี่ยและบางประเทศเขาก็ไม่ทำกันก็ขอให้น้ำหนักว่าในเมื่อไม่มีหลักฐานจากหะดีษพี่น้องก็อย่าทำเลยนะครับจบแล้วก็จบเลยฮะจบแล้วก็เอามือลงจบแล้วเอามือลงเหมือนกับการให้สลามเนี่ยอัลลอฮ์ให้สลามไม่ให้เกียรติกันเลยนะสลามแล้วไม่เอามาตามไปก่อนเห็นไหมเนี่ยทางใต้เยอะเลยมีไหมฮะไม่มีหลักฐานสลามแล้วก็ปล่อยแต่บางคนในสลามถ้าว่าต้องลูบหน้ามาหอมอะไรต่างๆนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมถือว่าไม่ผิดหรอกเป็นประเพณีบางอย่างวัฒนธรรมถิ่นเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่ผมถือว่ามันไม่ผิดไงแต่ว่าในส่วนที่เราถือว่าเป็นประเพณีก็จริงอ่ะนะแต่ว่าเราพยายามทำบ้างไม่ทำบ้าง
บางคนไปทำเป็นประจำเลยแล้วเด็กมันเห็นประจำมันก็ถือว่าตรงนี้เป็นศาสนาเนี่ยใช่ไหมทำบ้างไม่ทำบ้างก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับครับข้อสองนะครับครับไวๆนิดนึงเพราะว่าการเนียดซอดาเกาะห์เนื้อกุรบานให้กับพ่อแม่ที่ตายไปแล้วเนียดอย่างไรคะและต้องเนียดตอนไหนคะนึกถึงตอนเอาเนื้อเนี่ยกุรบานเนี่ยไปซอดาเกาะห์ให้แก่คนยากคนจนนึกตรงนั้นเนี่ยอันเนี้ยซอดาเกาะห์แทนให้แก่พ่อแม่ที่ตายไปแล้วส่วนกุรบานเนี่ยเราก็ทำเพื่อตัวของเราเองแต่เรื่องเนี้ยในวันนี้มีปัญหาขัดแย้งเยอะเรื่องเนี้ยกุรบานแทนให้แก่ผู้ตายเนี่ยก็มีข้อขัดแย้งกันแม้กระทั่งในหมู่ของคนที่เป็นอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ก็มีข้อขัดแย้งกันนะอุลามะทางอะไรนะประเทศซาอุดิอาระเบียก็มีข้อขัดแย้งกันกลุ่มนึงบอกว่ากุรบานเนี่ยทำแทนผู้ตายได้เพราะมันมีความหมายคล้ายๆกับซอดาเกาะห์นี่แหละทำแทนผู้ตายได้อีกกลุ่มนึงบอกว่ามันไม่มีหลักฐานเพราะการทำกุรบานเนี่ยคนทำจะต้องทำไมอ่ะงดจากการแต่ตัดขีบถอนโกนผมแล้วก็ขนเล็บในร่างกายต่างๆทั้งหมดตั้งแต่วันที่1ซุลฮิจญะห์ไปจนกระทั่งถึงวันที่กุรบานถูกเชือดแล้วก็ทำแทนคนตายทำอย่างนี้ได้เปล่าล่ะเถียงกันอีกเอาเป็นว่าผมเองผมไม่เจอหลักฐานนะครับผมขอตอบอย่างนี้นะว่ากุรบานเราทำของตัวเรานี่แหละพอได้เนื้อมาแล้วปั๊บอยากจะให้พ่อแม่ได้ผลบุญด้วยใช่ไหมก็เอาเนื้อไปซะดอกอให้แก่คนยากคนจนแทนแก่พ่อแก่แม่อันเนี้ยไม่มีข้อขัดแย้งกันเลยเนื้อเอาไปซะดอกอให้แก่คนยากคนจนเป็นซะดอกออานิลไมยิตแทนให้แก่คนที่ตายไปแล้วทำได้ตรงนั้นอัลลอฮุอะลัมครับครับอาจารย์ครับการซิกรุลลอฮ์เนี่ยมันมีรูปแบบที่นบีสอนมากมายซุบฮานัลลอฮ์ทำดีได้ในอัลลอฮุอักบัรหรือลาอิลลัลลอฮ์อะไรอย่างนี้มันมีมากมายแต่ว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เราว่าสายตะรีกัตเนี่ยเขาจะสอนว่าเราว่าเพียงกล่าวว่าอัลลอฮ์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 แล้วความสุดท้ายก็จะอ่ะถามว่ารูปแบบนี้เราทำได้ไหมหรือว่าไม่มีแบบอย่างจากนบีหรือเปล่าคือถ้าถามแบบอย่างจากท่านนบีเนี่ยท่านนบีไม่เคยที่จะมานั่งหูคืออัลลอฮูไงพอหนักเข้าไปปั๊บหูอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วหูเริ่มแรกก็อัลลอฮูคำว่าอัลลอฮูเนี่ยท่านนบีไม่ได้เอาลับซุนจาลาละคำเรียกพระเจ้าอันสูงส่งตรงนี้มาเป็นการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่มีถ้าจะอัลลอฮุอักบัรก็อัลลอฮุอักบัรอัลรอฮ์มานอัลฮัมดุลิลลาห์เรียกนะครับแต่ว่าอัลลอฮูเนี่ยมันไม่มีหลักฐานแล้วก็ไอ้คำสั้นๆเนี่ยนะครับหรือใส่ทำนองเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะใส่ทำนองเช่นอะไรล่ะมีอยู่คนหนึ่งผมไปทำอุมเราะห์เนี่ยนั่งนั่นเลยตรงไอ้เราดอนไม่ยอมลุกเลยเราก็อยากจะละมุงละหมาดตรงนั้นสักบ้างไม่เคยยืนรอมันตั้งเกือบ20นาทีมันก็ลาฮาวลาวะลากูวาตาอิลลาบิลลาลาฮาวลาหมดเลย20กว่าคนดูแล้วก็เพราะดีกว่าเพลินดีกว่าตำรวจก็มองเกาหัวเลยตำรวจไม่รู้จะห้ามมันยังไงนี่ก็ลาฮาวลาเป็นชั่วโมงอยู่สายทํานองเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยก็จะซิกรุลลอฮ์นี่นะดีที่สุดให้เสียงค่อยและดีที่สุดก็คือเอาคำต่างๆรูปคำที่นบีเคยซิกรุลลอฮ์ตามรูปคำนั้นเอามากล่าวและสำคัญที่สุดระหว่างกล่าวเนี่ยใจต้องนึกถึงอัลลอฮ์นะไม่ใช่ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เดี๋ยวกูจะไปซื้อเสือใจนึกถึงเสือละหมาดใจนึกถึงสินค้าอะไรต่างๆก็ไม่เป็นผลนะใจต้องนึกถึงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะครับก็ขอตอบว่าไอ้คำสั้นๆฮู้ฮ่าในต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่มีในหลักการที่มาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรีบหน่อยนะครับคงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีสัมมนาที่รามคำแหงนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์
นะ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 อัลฮัมดุลิลลาห์